بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة سنتي راني ความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องที่รักนะ Allah ครับก็อัลฮัมดุลิลละกลับมาในวันนี้ขอบคุณพระองค์นะครับที่พระองค์ยังให้เราเนี่ยนะครับได้ในสิ่งที่เป็นความดีนะนั่นหมายถึงความรักของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลายังคงให้เราอยู่นะครับเราลองดูซิว่า ความดีที่เรายังได้รับเรายังได้กระทำนะนั่นเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาบอกว่าพระองค์ยังทรงรักเราอยู่นะเพราะอัลลอฮ์นบีบอกว่าไมยูริดิลลาฮูบิฮิคคยรันยูฟักีฮูฟิดดินคือเราจะยังเป็นผู้ที่เข้าใจศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยแปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นคําสั่งใช้อะไรเป็นข้อห้าม รู้สถานะตัวของเรานะว่าจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสอนเหล่านั้นเนี่ยเวลาไหนนะเพื่อใครในสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดที่เป็นอิบาดาที่เป็นความดีที่เราอ่านทุกวันถ้าปราศจากความเข้าใจดูเหมือนพฤติกรรมทั้งหลายจะไร้จะไรค่าไร้ผลเพราะว่าอัลฮัมดุ เราบอกว่าการสรรเสริญการขอบคุณการรู้บุญคุณการรัก,รกทั้งหลายที่เราได้ดีเนี่ยที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลห์เนี่ยแปลว่าเราได้ดีเราขอบคุณใครอะ่ะอัลฮัมดุหลังจากคำว่าอัลฮัมดุต่อสิมีประโยคว่ายัางไงนะในสุรฟาติหะเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮินี่แหละตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่จะไป ตีกรอบไปเจาะจงชีวิตของเรานะอยู่เพื่ออัลลอฮ์เราบอกว่าฟีซาบีซาบีอะไรนะลิลลาฟีซาบีลก็คือในแนวทางเส้นทางอัลลอฮ์ก็คือของอัลลอฮ์ฟีซาบีลอัลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์เราบอกว่าสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดเราขอบคุณอัลลอฮ์ดังนั้นอิบาดะที่เราบอกว่าอิบาดะ ลิลลไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไปกราบไหว้สาักการะต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะแต่หมายถึงความดีทั้งหมดคําว่าอิบา์ดาทั้งหมดเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์ก็หมายความว่าหวังรางวัลจากอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เพราะคําว่าลิลลเพื่ออัลลอฮ์นี่บางทีหัวใจของเราไม่ได้บริสุทธิ์แท้จริง มันยังมีผลประโยชน์อื่นแอแบฝงมามันจะน้อยก็เถอะแต่เราอยากได้ส่วนน้อยแต่เราไม่ได้แคร์ส่วนใหญ่เราบอกให้อัลลอฮ์เราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และท่านก็ทํามาตลอดแต่มันแฝงความต้องการจากมนุษย์เราเคยไม่บริจาคเราเคยไม่บริจาคเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เราหรือเปล่าหรือเราไม่บริจาคเพราะมนุษย์เนี่ย ไม่ขอบคุณเราไม่สำนึกเราไม่ชื่นชมเราไม่ยกย่องเราหรือเราไม่เราไม่ประทับใจเขาไม่ชอบเราเลยไม่บริจาคลองนึกซิว่าอิบาดาเนี่ยการบริจาคเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ออกกฎแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลในคราที่เราไม่บริจาคเรามองไปที่มัสยิดเรียดิสุนันเราไม่บริจาคเนี่ยเราไม่บริจาคเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีเราหรือเปล่าเราเลยไม่บริจาค หรือว่าเราไม่บริจาคเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายของมัสยิดนี่กรรมการนี่คนนี่หรือเราไม่มีเราไม่ได้ชื่อเสียงอะไรเลยเราเลยไม่บริจาคมันก็กลับไปดูซิว่าลิลลาหรือเปล่ากลับไปหาอัลลอฮ์หรือเปล่าหรือกลับไปหามัสยิดกลับไปหาคนกลับไปหาเป้าหมายปลายทางหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในสุระเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องกันในสุระออัลมุนาฟิกูนเพราะว่าลักษณะของมุนาฟิกูนเนี่ยประการหนึ่งก็คือเมื่อกี้อิหมัมได้พูดถึง พี่มัมบอกว่าตอนนี้สังคมเราดีขึ้นคาว่าดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราติดตามดูสถานะสถานการณ์ของสังคมหรือสถานภาพคนนะกับกับอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยมันดีขึ้นด้านไหนอ่ะถ้าเราบอกว่ามันดีขึ้นแสดงว่าไม่มุมใดด้านใดก็ด้านหนึ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องดีขึ้นอาจจะหมายความว่า เราหยาบคายน้อยลงดีขึ้นไหมเราไม่ค่อยด่ากันไม่ค่อยได้ยินเสียงด่ากันดีไหมดีมันก็ดีขึ้นอะ่ะพอเสียงด่ามันน้อยลงก็แสดงว่าคนเราเริ่มสำรวมมากขึ้นกลัวมากขึ้นความกลัวเป็นคุณสมบัติของมุม,มินหรือมุสลิมไม่ใช่บูนาฟิกีนสุรนบูนาฟิกุนที่เราเรียนอยู่เนี่ยคนที่มีลักษณะนิฟากเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเขาไม่กลัว แต่คนที่เป็นมุมินเวลาพูดกลัวว่ามลเลกัจะจดแบบไหนคำพูดนี้พูดแล้วไปแบบไหนคนที่เป็นมุมินคิดตลอดเวลาคำพูดทุกคำเนี่ยท,ท,ที่นบ,บีบ,บอกอ่ะยัสยัสอะไรนะยัสยัสอดุอิไลฮิลกะลิมุตต้อยยิบคําพูดทุกคําที่ดีจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์จะได้รับการจดบันทึกตอบแทนแต่คําพูดที่พูดไปทุกคํามันจะขึ้นเหมือนกันแหละแต่มันขึ้นได้ไหมถ้าคําพูดไม่ดี ขันฟ้าไม่เปิดรับเนี่ยมันก็บอกว่าอิมานคนที่เป็นมุมินก็รู้อยู่แล้วว่ามุมินน่ยคิดยังไงพูดยังไงแต่ถ้าคนที่เป็นมูนาฟิกหรือลักษณะของการนิฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่แคร์เราเขาจะพูดยังไงคำหยาบคายเนี่ยด่าดอกไม้ด่าต้นไม้ด่าภูเขาได้ไหมขนาดด่าลมยังไม่ได้อะไก่ที่มันขันมันร้องเราก็ยังด่าไม่ได้ ฮะดิษพยายามจะเปรียบเทียบให้เรามีสติปัญญาแต่เราพูดไม่แคร์คำพูดของเราไม่ได้เจาะจงใครแต่เราอ่ะเจตนาบอกว่าด่าใครด่าใครที่อยู่ในตำแหน่งนี้หรือเปล่าด่าใครที่อยู่ในการทำงานนี้หรือเปล่ากระแทกภาษารกระแทกแดกดันนะพูดประชดประชันเหน็บแนมเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีไหมแต่คำพูดไม่ดีเราเนี่ยมุสลิมไม่ใช่เป็นคนที่ฟาฮิชันแปลว่าพูด หยาบคายละอานันแปลว่าสาบแช่งเราเป็นคนมุมินต้องพูดคําพูดที่ดีเพราะนั้นคนที่พูดไม่แคร์เลยแล้วก็หยาบคายพูดแล้วก็ไม่กลัวเลยคําพูดของเราพูดกับใครกับมุมินมันมีคําสั่งแนอันกรานบอกแล้วร uh ah um ูฮัมม์ใบนะฮุมต้องมีราะฮิมต้องมีความเมตตาต้องสงสารชิดะดอชิดะดนี่ต้องเข้มแข็งจริงจัง แต่เราไม่มีบทบาทเลยในการตอบโต้กับกุฟาต์มุชริกินแม้กระทั่งจะออกมาพูดเพื่อการตอบโต้จะเป็นข้อเขียนในการตอบโต้พฤติกรรมที่มุสลิมกําลังถูกรังแกรหรือหลัการศาสนาถูกถูกอะไรนะถูกกดดันไม่ให้มีการเผยแผ่ไม่ออกมาตอบโต้ในกุฟเลยแต่มีคาพูดในชีวิตของเขากลับไปหาพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวต่อให้มันเป็นเรื่องจริงพี่น้องลองดูสังคมเราจะสวยงามไหม ตอให้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยอิสลามให้เราพูดไหมอนุญาตให้เราพูดไหมเรื่องจริงที่ไม่ดีเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยลักขโมยทําจินาโกงในสังคมแล้วเราไปเปิดเผยชี้แจงไอ้คนนี้อย่างนี้อย่างนี้ประจานิดประจานไหมประกาศให้สังคมรับรู้เป็นเรื่องดีไหมอ้าวพูดได้ไงต้องมีหลักฐาน เขาบอกว่าต้องมีหลักฐานเวลาเราจะพูดต้องมีหลักฐานว่าจะดีหรือไม่ดีจะพูดได้หรือไม่ได้คนที่พูดก็พยายามจะหาเหตุผลมาว่าต้องพูดก็ไปหาหลักฐานในกุรานมาฮะดิษมาเพื่อจะยืนยันพฤติกรรมของตนเองแต่ถ้าบอกมันไม่ได้เราก็ต้องมีหลักฐานเมื่อมันมีหลักฐานทั้งสองฝ่ายเนี่ยข้อยุติพฤติกรรมจากกลุ่มคนที่มีหลักการจะทำยังไงคนที่มีหลักฐานก็ออกมาแล้วก็ เอาออกมาประโคมไอคนที่มีหลักฐานบอกพูดไม่ได้แต่เราก็ออกมาก็มาพูดด้วยไหม <laughs> มันก็มันก็เท่ากันเราก็บอกต้องไม่พูดต้องไม่เผยแผ่แเดี๋ยวนี้เขามีพรบอ,รอะไรนะไอเนี่ยพรบอ,รอะไรนะคอมรุนแรงมากอันนี้ใครเป็นคนออกกฎนะให้มีพรบพรบอรคอมพิวเตอร์อย่างรุนแรงใครมีคอมพิวเตอร์ถูกจับใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใ,ชใครที่มี iPad มีโน้ตบุ๊กถูกจับ,จบใช่ไหมถูกดำเนินคดี อ่ะแล้วมันพรบคอมคืออะไรอ่ะไปละเมิดหมายถึงไปเอาข้อมูลเข้ามาเอามาแล้วเป็นไงเนี่ยผมก็ไม่ได้เขียนเองหนังสือเนี่ยเอาเอาข้อมูลเข้ามาหมดเลยโหลดมาหมดเลยโดนจับไหมไม่ไอ้ที่มันจะมีมีข้อพิพาทมีปัญหาคือเราเนี่ยไปจับจ้วงก้าวล่วงหยาบคายอะไรต่างๆในสิทธิของผู้อื่นมีใครไปบอกไหมว่าคุณต้องเอาหลักการอิสลามมาใช้กับพรบคอมพิวเตอร์มีใครบอกไหม ถูกหลักการศาสนาไหมที่จะเอาเรื่องของอื่นไปเปิดเผยไปด่าพานผ่านโซเชียลไม่ถูกหลักการศาสนาผิดหลักการศาสนาไหมผิดบาปหนักไหมบาปหนักแต่ตอนนี้มนุษย์เนี่ยเริ่มเห็นแต่มนุษย์ไม่ได้ยอมรับอิสลามนะไม่ได้ยอมจำนวนในอิสลามว่าอ๋อหลักการศาสนาอิสลามดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าขนาดการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะทั้งที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนินทาซึ่งหลักการนินทาเนี่ยโดยหลักการศาสนาเนี่ยบาปใหญ่ ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงไปกรุคําพูดขึ้นมาแล้วต่อเติมอีกเป็นการใส่ร้ายโอ้โหนี่หนักเข้าไปอีกขั้นที่สองแล้วไปด่าอีกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่แต่มนุษย์เนี่ยรู้ว่ามันเป็นผลเสียผลเสียเนี่ยอันเนื่องมาจากอาจจะตัวเองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีสื่อหมดเลยมันถ่ายหมดมันมีวิดีโอมันมีกล้องมันมีอะไรทั้งหมดมือถือคนนี้โหลดแล้วส่งไปทั่วเลยมันเสียเราในเราก็เสียด้วยเราต้องออกกฎนี้มาเพื่อปกป้องตัวเรา ก็เลยทําให้คนเนี่ยขยาดไปจะใช้สื่อเหล่านี้ไม่กล้าก็บางครั้งก็ดีเหมือนกันคนกลัวว่าตัวเองจะถูกเปิดเผยก็เลยต้องออกกฎมาเพื่อยับยั้งคนอื่นแต่ตัวเองก็ต้องยับยั้งเหมือนกันอันนี้แสดงให้เห็นถึงภัยมันเริ่มเข้ามาหาตัวเองทั้งๆท,ที่หัวใจไม่ได้ยอกำนมนตต่อหลักการศาสนาเป็นกฎแห่งชีวิตว่าเราจะพูดถึงคนอื่นไม่ได้นี่ละการศาสนา เราจะไปด่าเราจะไปโต้เถียงเนี่ยขึ้นเสียงระเบิดเสียงเสียงดังไม่ยอมทุบโต๊ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสับปรับกับกรอกอีราคอซมาฟาจ์โดยหลักการศาสนาแล้วเป็นไงหน้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขคนผิดมันมีขั้นตอนอยู่มันบ่งบอกถึงความเข้าใจในศาสนามันบ่งบอกถึงการศรัทธามันบ่งบอกถึงว่าในหลักการอิสลามที่เราสอนกันบอกว่าเข้ารับอิสลามแบบอุดูคูลูฟิซิลมิกาฟาเข้าแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่เลือกปฏิบัติเอาเราพยายามจะบอกพวกกุฟารตมุชริกินยโฮดีนัสรอนียูมินูบิบาอดินไวยักฟุรุบิบาบที่เขาอีมานตอนนบีบางคนเช่นอีมานตอนนบีมูซานาบีอื่นฉันไม่เอาอีมานต่อนบีไอซานาบีอื่นฉันไม่เอาอย่างเงี้ยแต่อีมานตอนบีดาวูดนบีอื่นฉันไม่เอาอันนี้ก็ไม่ใช่อีมานต่อคัมภีร์บางเล่มแต่คัมภีร์มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันไม่เอา แต่วันนี้เราไม่ได้พูดกับคนที่เป็นกุฟันมุชิลิกินแต่เราพูดกับมุมินที่อันไหนอายาที่ถูกใจเรายึดอันไหนที่ไม่ถูกใจเราไม่เอา <c oughs> ไอ้ถูกใจแล้วเรายึดะไรที่ไม่ถูกใจไม่เอาเนี่ยมันก็ยังไม่เสียหายเท่ากับเราทําสิ่งนี้ได้เราเป็นคนรักการละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนรักบริจาคอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนรักทํางานแต่และคนก็อยากจะเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเนี่ยยืนอยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่คาใดที่เราตั้งขึ้นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะทําลายอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกเราต้องลุกขึ้นมาเราต้องทําทํานี่คืออะไรไม่ต้องละหมาดนะไม่ต้องบริจาคนะคนบางคนนี่บทสุนัตเก่งมากบทสุนัตเก่งมากเลยแต่อะรละหมาดสุนัตฟัดดูไม่ค่อยเอาอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ส,สมบูรณ์เราทําอะไรได้ให้กําลังใจในส่วนนั้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยเติมเต็มกัน นะในสุรออลมุนาฟิกูนจึงเป็นอีกหนึ่งสุรอที่นำเอามาเล่าเพื่อให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสติปัญญาเรียนรู้จากพฤติกรรมคำสอนโดยเฉพาะอายะที่ที่สี่นะเดี๋ยวเราอ่านเราอ่านไปทีละอายะกันแล้วกันหนะึ่งสเนี่ยเราพูดกันไปแล้วอายะที่4เราก็พูดไปแล้วแหละแตท่ทวนนิดหน่อย ขาบอกเ่าไว้ใจเราไอ้เตหุมตัวอับกิบุกัจจะสามุหุมทําไมอัลลอฮฺซุบฮาน ahuw-taala กล่าวถึงคนที่เป็นมุนาฟิกูนคนที่เป็นมุนาฟิกว่ามีพฤติกรรมแบบไหนแสดงให้เห็นว่าเราที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮฺหัวใจเนี่ยมาก่อนหัวใจเนี่ยมาก่อนเข้มแข็งมาก เพราะตรงนี้ในอายะบอกอิรารอไอตาหุมเมือ่อสู่เจ้าเห็นพวกเขานะเห็นใครเนะี่ยเห็นพวกเขาคือใครอะ่ะก็คือพวกมุนาฟิกอจสซามูหุมนะรอไตุมตัวอจ,จิบกุกะท่านจะประทับใจในอจสซามในเรือนร่างในร่างกายของพวกเขาแสดงว่าเขาไม่ได้พูดถึงยุคเราเท่าน,นั้นนะตั้งแต่สมัยเยาฮูดีนะนัสร,รรนียาหูดนัสรอ นะคนที่เป็นพวกคริสหรือยิวถ้าเราเห็นเรื่องร่างกายของเขาหน้าตาของเขาผิวพรรณอะไรต่างๆนี่ดูเหมือนอัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์สวยงามกับพวกเขาเนี่ยเยอะมากตัวอิจิบูกะเวลาเจ้าเห็นเจ้าก็จะประทับใจไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะว่าอียากูลูตัสมาลีกาลิหิมคนพวกนี้เวลาพูดเขายกตัวอย่างเหมือนกับอับดุลลาบบินุบับอินอลูล อับดุลลอฮ์อิบนูไบบุสลูนเป็นหัวหน้ามุนาฟิกีนหน้าตาดีรูปร่างใหญ่โตสูงแล้วเวลาพูดเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการพูดมีเหตุมีผลเวลาพูดเนี่ยคนที่จะตอบโต้เนี่ยจะไม่โต้ก็คือถ้าอับดุลลอฮ์อิบนุไบิุสลูนที่เป็นมุนาฟิกหัวหน้ามุนาฟิกที่ถูกประกาศตนเป็นชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นมูนาฟิกเก่งจริงในคุรานบอกเนี่ย แสดงว่าเวลาคนนี้พูดเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยหันไปทางอื่นจะตั้งใจฟังเพราะว่าเขามีจิตวิทยาในการพูดสูงมาก <c oughs> วันนี้เราเลยจึงเห็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้แข้งขัดในหลักศาสนามากนะเป็นคนที่ต่อหน้าเป็นผู้ศรัทธาแต่รับหลังไม่ใช่เนี่ยหรือคนที่เวลาเห็นเราที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินนะ เห็นเราที่เป็นม er ุมินเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมุมินคนแข่งขัดในศาสนามาแล้วในสายตาของเขามองเราต่ำต้อยนั่นแหละลักษณะของการนิฟักการกลับกรอกมองผู้ศรัทธาคนที่แข่งขัดในศาสนามองโตครัวมองผู้รู้อยู่ในฐานะของคนต่ำต้อย อา้าวถ้าเป็นอิหมัมเนี่ยของเราในสูงสุดแล้วที่เป็นอิหมัมแต่เวลาอิหมัมไปประชุมอิหมัมมีหน้าที่จะต้องดูแลสังคมอะไรก็ตามที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นคนที่ไม่ใช่มุมินเนี่ยจะมองหัวหน้าผู้นํามุสลิมที่เป็นผู้นําศาสนาเนี่ยตำต้อยลักษณะแบบนั้นเราเป็นตัวครูเหมือนกันเรียนรู้ศาสนาคุณอ่านและฮะดิษกลับไม่ถูกให้เกียรติ ไม่ได้รับการยกย่องไม่ได้รับความไว้วางใจแต่กับถูกมองในอีกมุมหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่เจริญไม่พัฒนาเป็นคนไม่สูงส่งนี่ลักษณะขอ,ของการนิฟากที่เขามองแบบนี้มาแล้วเวลาพูดอ,อ้มาวอิหมัมพูดโตครูพูดกับคนที่เป็นเอาอะไรเดียวที่ที่ไม่ได้ไม่ได้มาสายศาสนาโดยตรงแต่มีความเป็นมีมีอำนาจโอกาสในการเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองมายืนพูด เราเชื่อใครแล้วคนเหล่านี้ก็มักจะอ้างมักจะกล่าวอ้างนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็กลายเป็นว่าฟังดูแล้วเนี่ยโตครูเ <c oughs> พิ่งจะเริ่มต้นของความเป็นคนยังไม่มีฐานะมุมมองวิสัยทัศน์ในการปกครองท,ง,ทงทั้งๆที่รู้ว่าความเจริญทั้งหลายในผ่านการปกครองมานยุคแรกเนี่ยคือกุรอานและฮะดิษแต่ปัจจุบันนี่จะปกครองได้งไงอันกุรอานก็ไม่รู้จักยังไม่รู้อะไรคือข้อห้ามเ <c oughs> มื่อไม่รู้ว่ามันเป็นข้อห้ามก็ละเมิด เมื่อไม่รู้ว่าเป็นข้อใช้ก็เลยไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นคนที่เป็นผู้นำที่ไม่รู้ศาสนาเลยไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ที่เป็นของใช้แต่กลับละเมิดฝ่าฝืนเพราะไม่รู้ข้อห้าม แต่เอากฎของมนุษย์เรียนรู้ท่องกฎของมนุษย์มาเรียนกฎหมายมา,มายกี่เล่มไม่รู้แต่เราท่องหมดเลยกฎหมายมนุษย์มาตราที่เท่าไหรเป็นยังไงบ้างวงเล็บเท่าไรเรารู้หมดเลยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรเราสามารถแก้ไขได้มีหน้าซ้ํามีช่องว่างตรงไหนเราสามารถแก้ต่างได้ถ้าเราอยู่ในฝ่ายผิดแต่เราเป็นนักกฎหมายเราจะเป็นทานายให้กับคนผิดเพื่อเอาชนะความถูกต้องมันมีช่องว่างตอบโต้ได้ฉลาดหมดเลยแต่เรื่องศาสนาไม่เข้าใจแล้วคนในสังคมก็ยอมรับนี่คือลักษณะของการในฟาก บรรยากาศแห่งการนิฟักจึงเกิดขึ้นเราไม่แข็งแกร่งหัวใจไม่ไม่แข็งแกร่งพอเราก็จะหนีเราก็จะกลัวไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรนะไม่มีกระบวนการไม่มีวิธีการและหลักการในการรวมกันแบบยะมาเราก็จะหนีไปเราก็จะไม่อยากเผชิญหน้าในท้ายที่สุดก็เหมือนไม่มีเขาจึงบอกว่าจะทําอะไรต้องมีเหตุและผลคําว่าเหตุและผลจะรู้ได้ยังไง แค่ผมจําได้ว่าแค่เราเรียนในชั้นช่วงชั้นที่สามในมัธยมต้นมาหนึ่งมาสองมาสามเนี่ยผมจําได้ว่าเขียนโครงการโครงงานในการทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นโครงการเลี้ยงไก่แจ้สมัยก่อนเขาต้องเลี้ยงไก่แจ้ที่เอาไม้รวกมาตั้งแล้วไก่แจ้กระโดดข้ามไม่พ้นเลี้ยงยังไงให้ใหมันตัวมันเล็กเตี้ยที่สุดแล้วมันกระโดดข้ามไม้ไม่ได้โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวผมอยู่บ้านนอกเมื่อก่อนเนี่ยเรียนเรียนหนังสือแล้วเขาให้เราทําโครงการ ทำนาเป็นนักเรียนนะมีแปลงสาธิตเลี้ยงปลาในนาข้าวทำยังไงมันก็จะมีชื่อโครงการมีวัตถุประสงค์หลักการเล่ผลเป้าหมายอะไรต่างๆระยะเวลาการมันจะมีการเขียนโครงงานระยะเวลาตั้งแต่เท่าไหร่ผลที่คาดหวังทุนเอามาจากไหนแล้วก็มีการสำรวจเข <c oughs> ากําลังสอนเราว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องมี หลักการเลขผลในการทําไม่ใช่สักแต่ว่าทําแล้วมันจะไม่ประสบความสําเร็จมันจะไม่มันจะไม่มันจะจับต้องไม่ได้ถามว่าวันนี้เราบอกว่าคนจนต้องได้รับการช่วยเหลือนะในหลักการศาสนาบอกครณอะไรนะว่อาอัมฟิกูมิมาเราสักนาก้นาุณมเนี่ยยักษ์กานมีเนี่ยตอนท้ายไอ้สุดท้ายมีให้เอาเงินที่มีอยู่เอาไปบริจาคอันนี้หมายความว่าย,ยัางไงมีคนจนมีมีมีคนยาเต็ม เป็นเด็กกำพร้าเราจะทำยังไงเขาบอกว่าต้องต้องบริจาคต้องช่วยเหลือทำไมมุสลิมไม่ใช่แค่นี้นะทั้งโลกกองทุนตะกาฟ้ลแปลว่าอะไรตะกาฟุลที่เราที่เราที่เราเห็นนะ่กองทุนนะเงินนะที่ช่วยเหลือประกรันอุปการะกองทุนพี่จะช่วยเหลือคนอื่นนะ่ะ ทำไมเรามีเราทำไมเราไม่มีทำไมเราไม่จัดตั้งเป็นโครงการ,นการคนรวยในบ้านเรามีไหมมีเรารู้ได้ไงว่ามีก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้โครงการใหญ่ๆที่คนรวยถูกหลอกเยอะเราก็เพิ่งรู้ว่ามีสตังไงแต่ทำไมเราไม่เอาส่วนหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าเอาทั้งหมดนะหรือเสียเปรียบที่เราเป็นคนรวยแล้วคนจนละ่ะคือทุกคนต้องจ่ายหมดจ่ายตามเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นที่มีอยู่ตามจำนวนนะหักมาสิกี่เปอร์เซ็น เราเอาออกมาแล้วร่วมกันให้ทุกคนทําหน้าที่ของตนเองสมมุติว่าในในเมืองไทยมีมุสลิมเอาในหมู่บ้านนี้ก็ได้มีมุสลิมประมาณ1,000คนสมมตินะหนึ่งพันคนในพันคนเนี่ยทุกคนต้องมาเป็นกรรมการหมดเลยไหมไม่ผมกาลังจะบอกว่าเราอยู่เนี่ยเรียนรู้จากศาสนาหลักการกุรอานแล้วถ้าเราไม่เอาออกมาแล้วลําดับขั้นตอนดําเนินการทําร่วมกันเราจะไม่มีวันโดดเด่นเป็นอันขาด หนึ่พนคนจะต้องมีประธานโครงการเนี่ยคนเดียวใครจะเป็นถ้าคนหนึ่พันคนเนี่ยฮะคนที่เป็นประธานมาไม่ได้เราก็คงจะต้องไปทำไอ้พันที่สองพันที่สมไม่ได้แล้วมัสยิดที่ต้องหาคนหนึ่งคนขึ้นมาเป็นผู้นำเราได้อิหม,มัมเอาอิหมัมทำหน้าที่ เราได้คณะกรรมการดูแลเขียนโครงงานว่าเราจะเอาเงินในหมู่บ้านเนี่ยออกมาทีละน้อยโดยที่ไม่ให้เรารู้สึกว่าฉันเสียเสียตังค์เสียได้ตังค์เอาเก็บมาสะสมให้มันเป็นกองทุนที่งอกงามงอกเงยขึ้นมาแล้วก็มีจํานวนหนึ่งสามารถช่วยเหลือคนในรุ่นนี้อาจจะยังไม่ทันได้รับแต่คนที่จะตามมาที่ยากจนที่ยากไร้หรือขาดโอกาสจะได้ใช้เงินส่วนนี้ในอนาคตแต่มันมีโอกาสมีความหวัง ถามว่าเราอยากมีกองทุนแต่เราไม่ร่วมกันทําไม่จัดตั้งองค์กรไม่ไม่ให้คนดูแลให้ไม่ให้คนเสียสละให้ทุกคนทําหน้าที่ตัวเองเท่าที่มีความสามารถบางคนบอกวัตธุะไม่ใช่ไปใช่เรื่องของฉันก็นี่ไงเราไม่เอาศาสนาศาสนาบอกว่าเราจะต้องอยู่เป็นแบบยามาศาสนาบอกเราตาอวานุอันลันบิริวตักวาศาสนาบอกให้เราเนี่ยให้มีการผ่อนปลนให้ให้อภัยให้ให้พยายามสร้างเป็นยามาแต่เราไม่คิดมันจะเกิดได้ยังไงเขาจึงบอกว่า อยากมีลูกอยากมีลูกแล้วไม่แต่งงานเคยเห็นไหมบางคนบอกเคยเคยทำไมอ่ะก็ทําสีนางอาจารย์ข้ออยากมีลูกไม่แต่งงานไม่แต่งงานเนี่ยคือถ้าเราพูดเราไม่ต้องพูดถึงสินะักสีนักก็คือผิดไงมันก็ได้มาแบบวิธีผิดก็ต้องแต่งงานแต่งงานแล้วทํำยังไงอ่ะก็ต้องมีวิธีการตามหลักการเอ้วทำไมเดี๋ยวนี้ครอบครัวเราบอกว่าอยากจะให้รักกันยั่งยืนนะรักกันอยากจะรักยั่งยืนแล้วทําไงเราไม่สอนน่ย สังคมมันขาดขาดทักษะในการใช้ชีวิตจนจนแล้วเป็นไงอิหมัมจนแล้วก็ไม่เข้าสุเราดิอิหมัมช่วยอะไรฉันได้อะมาเธอมาถมาตอัลลอให้กันละหมาดมาตั้งนานแล้วฉันก็จนอยู่ดีแหละ,ะทำยังไงอ่ะคือเรามีแต่วิธีการที่จะพูดเหมือนกับมุนาฟิกีนที่กําลังบอกกับมูฮัมมัดเนะ่ย ในอายะ่อต่อมาเดี๋ยวจะได้คุยนี่กําลังจะนําพี่น้องเข้าสู่เรื่องว่าคนที่เป็นมุนาฟิกน่าสนใจกว่าเหมือนคนที่เป็นพ่อแม่เราต้องเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคนเป็นแม่น่ะเป็นไหมเป็นเป็นแม่เป็นไหมเป็นพ่อเป็นไหมคนที่เป็นครูเนี่ยเรียนจบแล้วต้องฝึกสอนไหมฝึกผมเลยต้องฝึกก่อนที่จะไปฝึกต้องไปอบรมอีกตั้งหาก ต้องฝึกสอนแล้ฝึกสอนเนี่ยก็ต้องมีคนมานั่งดูอีกอยากจะบอกว่าไอคนที่มานั่งดูคุณกับผมอะสอนแข่งกันไหมเราก็บอกไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่ดูเรามีหน้าที่สอนเราอยากพัฒนาเราก็ต้องทําให้ได้มากที่สุดเด็กนักเรียน4 0คนสามสิห้าคนเราเทพขนาดไหนมานั่งเด็กทุกคนจะต้องฟังขนาดตัวเราเองมานั่งนักวิชาการบรรยายเป็นศาสต,ตราจารย์โดยซ้ำเรายังไม่ได้ฟังทุกคําเลย พราะนั้นเราจะทำยังไงมันก็ต้องฝึกไงมันก็ต้องมีวิธีการน่ะถามว่าเป็นแม่ได้แต่ผลิตลูกออกมาแล้วไม่ได้ติดตามผลงานของลูกไม่เคยได้ถามลูกเราเป็นแม่ประเภทไหนพอลูกมีปัญหาเราบอกอยากให้ลูกได้ดีไหนคนที่บอกว่าอยากให้ลูกได้ดีลองร่างโครงการของลูกที่ดีต้องเป็นยังไงเราจะทำให้ลูกเราได้ดีเราจะทำยังไงใช้เวลากี่ปีลองสัญญากับเราหน่อย เรากจะบอกลูกของเราได้ดีเนี่ยโครงการคือเพื่อต่อไปในบ้านของเราจะได้เป็นเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพูดง่ายลูกจะได้เป็นคนดีลูกสาวจะได้เป็นคนดีลูกชายไปเป็นคนดีสังคมจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้เป็นแบบอย่างคนอื่นเออแล้วต้องทาไงมีลูกแล้วเราใช้ว่าเหตุผลแบบนี้หลักการแบบเนี้จุดประสงค์แบบนี้พอได้ดีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทํำยังไงให้ลูกทํำยังไงแม่ตื่นเช้ามาออกตลาดไม่เคยสนใจลูกเปิดภาคร้อนเอาลูกไปอยู่ค่ายแม่ทํา แล้วลูกเราจะได้ดีไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายคือคนที่อยากจะเห็นการช่วยเหลือเราต้องท,ทําที่พอเวลาเราทําขึ้นมาแล้วเราชินอยู่กับหลักของความอิสระไงมุสลิมไม่ไม่วายิบเราบอกว่าไม่วายิบแล้วมาเป็นวายิบเรายังไม่ทําเลยที่อัลลอฮ์กำหนดจะมาโอ้โหความดีเรายังไม่ไปเลยไม่สิทธิ์ยังว่างแล้วมนุษย์จะไม่มีข้อกําหนดทําไม จะสัมมนา,าคุณให้อะไรฉันเสียเวลาวันหนึ่งฉันทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่กับลูกกับครอบครัวคุณเรียกไปสัมมนา,าคือรู้ไหมว่ามุสลิมนอกจากจะไม่ได้เข้าใจจุดความเป็นเป็นยามะของมุสลิมแล้วทําไมมุสลิมเกลียดมากกับการอิสติชาร์รอคือการมุชาวาร์ร็อการปรึกษาหารือทั้งๆที่หลักการของเราเขาบอกว่าให้เราได้มีมุชาวาร์วะชาวิรุมฟิลอัมรีเรื่องทุกเรื่องที่จะทําอะไรเนี่ยปรึกษาหารือ ยังไม่ต้องเอาก็ได้ไปปรึกษาอิหมัมก่อนทํายังไงดีอิหมัมปรึกษาตัวครูก่อนก็ได้ปรึกษาคนที่เป็นมีวิชาชีพคนที่เขาเกษียณมาเนะี่ยฉันจะทํายังไงดีปรึกษาก่อนค่อยๆปรึกษาทีละเรื่องทีเรื่องเสร็จแล้วก็หาคนองค์ประชุมมาแล้วก็มาปรึกษาถ้าเรื่องใหญ่ของมัสยิดก,เก,ก,ากา็เรียกกรรมการเรียกสบรุตมาปรึกษาไม่ใช้อะไรนะอิหมัมเรียกว่าเอาตัวเองอะ่ะทำตามอําเภอใจคนเดียวเลยคนอื่นไม่ต้องทําตามคาสั่งฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะนั้นพื้นฐานความสําเร็จของชีวิตอิสลามบอกไว้ เราคงก็ต้องทําแต่ถามว่าบ้านชันดีที่สุดลูกชันเรียนศาสนาหมดฉันละหมาตครบตรงเวลาหมดไปกินดอกเบีย้ยแต่เราไมย่ยังไม่มีอะไรกับเครื่องบข้างบ้านเพื่อนบ้านโอ้ชีวิตนี้มันไม่ใช่อยู่ง่ายๆนยมันอยู่ยากเราทุ่มเททั้งชีวิตของเราที่ทํางานมาเก็บเงินมาเนี่ยลูกจะขอซื้ออะไรทํากิจกรรมเนี่ยบริจาคแต่ละเดือนเนี่ยยากเดี๋ยวนี้ สื่อที่เราแข่งขันกันในด้านของโซเชียลของสซรเทไลท์ของดาวเทียม erm เนี่ยบางช่องก็จะร่อยร่อยหรอไปแล้วเพราะเราเราบอกว่าไม่บริจาคล้ะมันเหตุหรเหตุผลน่ะไอ้คนที่ทําไปก็ทีแรกรก็ดีหรอกตอนหลังก็เบื่อและเหนื่อยก็ออกมารูปเดิมมันก็น่าเบือ่อม,มันม่มีเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ถ้ามันหมดไปไอ้สื่อแบบเนี้ยที่มันแรงๆมันมาเข้าถึงตัวเราเหมือนกับสื่ออื่นๆเนี่ยมันก็หายไปเราก็คิดว่าไม่บริจาคดีกว่า แล้วพอเวลามันหายไปหมดไปเราจะเรียกมันกลับมามันก็ยากทั้งหมดอยู่ในสุร้อนนี้หมดเลยมาดูต่อสิเขาบอกว่าอียากูลุตัสมาเกาลิหิมวันนี้พอใครเขาพูดเขาจะมาวาดหวังให้กับเราไน้นะเดี๋ยวเลือกฉันนะเนี่ยฉันจะมาทําให้หมดเลยเนะี่ยเลือกฉันแต่เราไม่เคยเอาอิสลามมาบอกอาจารย์เขาพูดแบบนี้โดยหลักการเนะี่ยเราเลือกได้ไหมมันมีข้อต่อรองมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่บาปหรือไม่บาปยังไงไหม พอเวลาเขาตอบไปบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ถ้า,างั้นเราจะทํายังไงมันไอ้นุนก็ไม่มีคือจะถามเพื่อให้บอกว่าได้เหรอเหมือนดอกเบี้ยน่ะทาให้ทําแล้วจะเป็นยังไงอาแล้วทํายังไงมันไม่มีทางเลือกไอ้ทางเลือกของคุณอยู่ที่อีมานของคุณอีมานของเรามีมากมันจะมีทางออกมากแต่อีมานมันจะบอกว่าคุณจะเลือกทํำยังไงคนบางคนบอกไม่อาฉันกลัวบาปจบเลยไม่มีคําถามทั้งทั้งที่มันทาอย่างอื่นไม่ได้แต่กลัวลอัละมากกว่าอา้าวลองดูสิจะไม่เลือกทางบาปเนี่ย ต่อให้มันยังไม่มีทางอื่นแต่เรามั่นใจในอัลลอฮ์ไม่แล้วว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่าไปเลือกบาปวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราทางทางสว่างยังไม่มีมันมีทางมืดแต่ไปมืดแต่เดินแล้วบาปผิดอันตรายเราจะเสี่ยงเดินไหมริสกีเราใครเป็นคนให้ใครเป็นคนกําหนดเรารู้หมดแต่อากิด้าของเรามันไม่ถูกนำมา,มาใช้มันท่องจําแต่ปากเปล่าว่วาอัลลอฮ์ให้ริสกีต้องตะวักกันกับอัลลอฮ์ต้องเชื่อมั่นยะเกนมันเข้าไม่ถึงจริงยะเกนเอามาไม่ได้ แต่ยาเกตในเรื่องบาปได้เรื่องคาถาอาคมเนี่ยยาเกตมากใช้แล้วได้ผลจริงเนี่ยเอาซิเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตาเลือกตาปิ้นเนี่ยมามาเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านน้ำดอให้เป่าคาถาให้เชื่อไอ้นี่มันเป็นใครอ่ะเรียนรู้อะไรมาศาสนามีไหมดอกบี้ก็กิกนโกงเขาก็โกงอยู่ละหมาดก็ไม่ครบแต่ไปหามันอ่ะให้มันท่านให้ทางออกกับชีวิตนี่มันถึงยุควิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้น ผมได้ยินโต๊ครูสมัยก่อนตายไปแล้วครูองค์ครูแอร์อะไรที่พูดสมัยก่อนเนี่ยวิกฤตสถาเนี่ยตั้งแต่ยุคนู้นลวเราตกต่ำมาเราไปพึ่งสยศาสตร์ไปพึ่งสิ่งที่คนที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยเราไปพึ่งเขาลูกเขาติดยาเสพติดตัวเองก็ไม่ได้สนใจครอบครัววันกียรติไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าปกป้องตัวเองกับครอบครัวไ้คนจะก่รกแต่เราไปพึ่งคนเหล่านี้แต่แนวทางของเรามันถูกสกัดกั้นด้วยกับพวกมูนาฟิกไปเรียนศาสนาได้อะไรกลับมาก็เป็นเหมือนเดิม ลองไปดูที่โตครูพวกนี้เป็นยังไงคือมันทําให้ปัจจัยหลายอย่างเออเชื่อมันพูดจริงทําไมอะเราจะเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งสักครั้งในชีวิตของเรากับความดีในขณะที่เปลี่ยนแปลงเราตอบโต้คาพูดของมูนาฟิกของคนกับกรอกไปสิที่ดูถูกอิสลามอะดูถูกโตครูผู้รู้อะว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ Allah ทดสอบเราอย่าให้มันมากําหนดหลักการเรามีตําราอยู่แต่อีกคนพวกนั้นไม่มีตําราอัลลอฮ์รักเราอะทดสอบเราเราบอกไม่ได้หรอ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แบบนี้เขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในเหมือนกับอันก,รกุรอานอีอกูลูตัสมาลิกาลิหิมเวลาเขาพูดปั๊บเราฟังเออใช่เดี๋ยวนี้เป็นไงเราไปอ่านตําราไม่เคยได้จากอันกรุรอานเลยเอประโยคนี้มันเอาไปใช้ด้านไหนบ้างไม่เคยถามตัวครูเลย <S <S พอเวลามีคนเขาบอกพูดบว่า <S <S 1> <S 1> เนี่ย <S <S คุณไม่เกรงใจฉันเลยเอาคนในสังคมแล้วกันนะ โอ้ยแคร์คำพูดคนนี้ทําไมทําแล้วเขาจะว่านักการเมืองมาสร้างไอ้นี่ไว้ให้คนนั้นมีอิทธิพลต่อเราชีวิตเราเนี่ยเขามาดูแลแต่อัลลอฮ์เนี่ยพูดไว้เราไม่เคยแคร์เลยอัลลอฮ์บอกเราไว้อะไรต่างๆนิสกีอัลลอฮ์บอกเราอัลลอฮ์เป็นคนให้อัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายอะไรต่างๆมากมายอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยแต่เราไม่เคยแคร์คำพูดของอัลลอฮ์เลยแต่เราแคร์คำพูดของมนุษย์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือศรัทธาต่อสิ่งใดเราไม่รู้ตัว ไม่มีใครมาหุกกลมเราหรอกพี่น้องแต่ว่าเราอะไม่รู้ตัวว่าเราคือใครเราแคร์ใครคําพูดของมนุษย์คำพูดของของอัลลอฮ์แค่เวลาเขาพูดเนี่ยผมเองก็สะดุดเหมือนกันนะเราพยายามอ่านลายทุกวันเลยลน์สาระดรวไหมลาะกลุ่มลายนี้กลุ่มลายนั้นกลุ่มแอป,ปนี่กลุ่มนู่นเราอ่านทุกวันเลยฮะเอลน์สาระตลอดเวลาเลยแต่ตําราของ Allah, ขอัลลอฮ์ขอวันละหน้าขอวันละหน้ามีชีวิตอยู่ เราอ่านได้ไหมวัลลนะาน่าประมาณ5นะ้าร้อยหกร้อยหน้าประมาณไม่เกินสองปีอ่านหมดแล้ววัลลานะ่าแต่นี่เราใช้ไลน์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนกันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แถมเรายังมีเวลาอีกผมมานั่งดูอาจารย์นาอิมพงษง์เสงี่ยมเด็กรุ่นหลังมา,ากหลายปีก็นั่งรับบริจาคก,กันเมื่อคืนก็เห็นก็นั่งรับไปถึงควิวคนนั้นพูดวิธีกรพูดแกก็นั่งแกพิมพ์แกไป,ไปเรื่อยมีหนังสือเล่มหนึ่งกับพิมพ์ไปเรื่อย ผมก็ไม่แอบทํามัง่งเคยทําแบบนี้แหละแต่ว่าในบางครั้งไอ้ก,การที่จะทําทต่อเนื่องมันยากแต่อาจารย์นอิมเนี่ยเอาเร์ให้คือไปตั้งแต่เด็กอะคือพอเป็นนิสัยแบบนี้ไปแล้วมีจิตใจแบบนี้ไปแล้วชีวิตทุกนาทีมีคุณค่าหมดแต่เราอะอยู่ที่ไหนอะะไรสาระอะไรคืออะไรสาระเราไม่รู้บาปด้วยบาปเราไม่รู้อย่าไม่ได้ว่าพี่น้องนะคือตัวผมเองก็เหมือนกันเราทําหน้าที่ขนาดนี้ถ้าเราไม่มีหน้าที่นี้ทําแล้วล่ะ อิมามบอกพี่น้องมาเนี่ยพยายามมาให้ได้ทุก 4, 4สี่สี่เสาเสาที่ห้าเราหยุดถ้าเดือนนั้นมีแล้วถ้าเกิดเราไม่มาล่ะเราไปไหนเอาเสาที่ห้าก็ได้เสาที่ห้าไปไหนอะไปไหนอิมามไม่ต้องห่วงฉันหรอกเสาที่ห้าอิมามปิดใช่ไหมฉันไปที่นูน่นมันไม่ต้องห่วงฉันเออมันก็อทมดุลิลยางทดแทนได้แต่เสานั้นไปไหนอะหยุดความดีหยุดหยุดอิมามจะบาปเป้าอิมามให้หยุดเนะ่เพราะว่าเรียนกันมาสี่เสาอ่อะดีแล้วแหละแต่สุกเสารในฉันไม่รู้จะไปไหนฉันก็ไร้สาระที่อิมาม มาบอกอิหม่มก็สงสารนะ่ะคือไม่อยากทําดีแล้ะก็เดี๋ยวพี่น้องจะแย่จะเหนื่อยที่นบีบอกว่าเาลาไม่เบื่อหรอกแต่เราอเบือ่อทําเยอะๆเ,เราเบือ่อใช่ไหมแต่นี่ก็คัดเลือกแค่สัปดาห์สัปดาห์ละวันแล้วก็ไม่ได้มาทั้งหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่10บโมงสิบเอ็สิบสองเท่าไหร่นะสองชั่วโมงเราพี่น้องยังมาน้อยกว่าผมอีกผมมาตั้งแต่เช้าอย่างแปดโมงครึ่งอืมออาลองดูสิเวลาคนพวกนี้พูดเราตามไหมตามหรือไม่ตามพี่น้องดูแล้วกันที่บ้านมีทีวีใช่ไหม มีเปิดทีวีช่องศาสนามากกว่าหรือช่องไม่ใช่ศาสนามากกว่าถามที่เฉยถามที่เฉยข่าวที่เอามาเสนอเนี่ยมุสลิมบอกเราหรือคนที่่ใ้่มุสลิมอ่านให้เราฟังอืมเราเชื่อใครผมได้่ไปเจอเพื่อนนะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรียนด้วยกันมาเลยเรียนเก่งมาด้วยกันทั้งคู่เลยแต่อัลลอฮ์เลือกผมไม่มาเรียนศาสนาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เลือกเขา เก่งด้วยกันทั้งคู่เลยเก่งแบบชนิดที่เราไม่ได้ชมมานะคือเอาไม่ใช่ว่าเก่งมากอ่ะแต่เรากับเขาเนี่ยก็คือคือเราผม,มจะเป็นคนที่ไม่ยอมในหลายๆด้านต้องแข่งเขาก็เก่งนะแต่เราต้องพยายามมากกว่าเราถึงจะเหนือเขาแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยอยากเรียนแต่เขาอ่ะไม่ได้อยากเรียนเขาไเขาไม่เป็นคนใฝ่เรียนก็อยู่บ้านทํานาทําอะไรแต่ตอนเนี้ยคือติดยองติดยาไปพักนึงอ่ะกลับมาตอนหลังอย่างที่มัมบอกแหละสังคมมันดีขึ้นเราก็ได้รับ การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นปกติเหมือนเดิมๆอ่ะแต่ว่าคนเข่งเพื่อนเก่าๆใครที่มีเพื่อนนะเพื่อนที่เก่าๆเขาเห็นว่าพอใครที่มีการศึกษาหน่อยเป็นผู้จัดการหน่อยรวยหน่อยเขาก็จะมองว่าเขาก็พม่ค่อยกล้านะค,านะคิดว่าเราอะ่ะทิ้งเขาแบบถือตัวไปแล้ว,ลวไปแล้วนี่เราก็ไปคุกคีเหมือนเดิมแต่คุกคียากแก เราด่าคนเวลาพูดด่าคำพูดคำมันพูดยากอะ่ะแล้วพูดไปลามกไปมันก็ไม่ใช่แต่สังคมเราก็ต้องเราจะทํายังไงที่ให้ให้เขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนเขาเพราะตอนนี้มาเรื่องศาสนามาเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าช่องข่าวของไว้นะดีมากเลยแบบคือไม่ต้องไปดูช่องอื่นก็ได้ไดแต่แหมเสียดายนะไม่มีข่าวกีฬานะี่คือผู้ชายนะคนผู้ชายก็จะดูข่าวกีฬาแต่เวลาอ่านข่าวเราสามารถที่จะนําข่าวที่จะให้เขารู้ว่าชีวิตเขาต้องรับรู้อะไร ปัจจุบันนี้ก็จะมีข่าวบางช่องที่คนสนใจก็มีแต่เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการฆ่าเรื่องมันก็จะไปอีกภาพหนึ่งรับรู้แต่ประโยชน์เกิดไหมถามว่าเวลาคนที่เป็นมุนาฟิกนําเสนอเราสนใจแต่เวลาเราเองน่ะนำเสนอที่ไม่น่าสนใจเพราะอะไรเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูผมนี่จะบอกไปแล้วว่าในสมัยเด็กๆอาจารย์วัลลภารู้จักอาจารย์วัลลภาไหมวัลลภานินละภัยจิต อาจารย์จะเป็นคนที่สมัยผมเรียนรัศนูอ่ะแกจะเป็นครูที่สอนวิธีการพูดฝึกพูดอบรมเอาคำหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พูด3มนาทีพูดให้จบภายในกี่นาทีต่อหน้าสาธารณะยังไงคือมันก็จะมีวิธีการเรียนคนที่จะพูดจะพูดแบบไหนต้องไปอบรมไปอบรมที่สถาบันอะไรนะของอวิทยุอะไรของเนี่ยในรชอะไรอุปถัมภ์เนี่ย จัดวิทยุเป็นยังไงต้องไปฝึกไปสอบเป็นยังไงบ้างเราจะพูดผ่านสื่อยังไงตอนนี้ก็บอกว่าสื่อที่ออกเป็นทีวีถ้าพูดผิดนี่รุนแรงมากกว่าสื่อคอมพิวเตอรต์ทั่วไปไม่เขาจะเอามาแล้วตอนนี้จะให้คนทุกคนเริ่มกลับมาใช้ว่าเวลาจะพูดตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าไม่ออกสื่อโซเชียลก็ยังด่าได้อยู่แต่พอด่าไปด่ามาเนี่ยถ้าเขามีหลักฐานในการดา่าเขาก็จะไปฟ้องก็เอาผิดได้ ไม่ต้องทำที่เป็นน้องพูดดีอย่างเดียวในหลักการศาสนากาอันนาฮุมคูชูบุมมุซันนาดะเขาบอกว่าประนหนึ่งว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้คือคนที่เป็น <Yeah. S 1> มุนาฟิกเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาเวลาเขาพูดเราเนี่ยจะไปยืนฟังเขา <Yeah. S 1> แต่หลักการศาสนาบอกคนพวกเนี้ยที่ที่เขาพูดเนี่ยเป็นเหมือนท่อนไม้ถ้าท่อนไม้ที่ที่ค้ำยันขึ้นมาแล้วก็มีหลังคาเป็นเสาอะนะที่มีหลังคาเสานี่ก็จะมีประโยชน์ แต่ถ้าเป็นท่อนไม้เฉยๆที่ไปยืนเอาไว้พิงเอาไว้ที่ไม่ได้มีอะไรไปอยู่กับมันเลยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นี่สำนวนอันกุรานที่กำลังจะบอกว่าคนมุนาฟิกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยก็เหมือนเสาต้นหนึ่งแต่คนทีไ่ไปฟังเนี่ยก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรยะซบูนะกุลละไซฮัตินอะไลฮิมฮุมุลอดูคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยพอเวลาเขาพูดแล้วเสียงใดก็ตามที่ค้านไปกุลละไซฮะ ซอฮาบะวการการตะโกนออกไปมีเสียงออกไปคัดค้านไปหรือซักถามไปท้วงติงไปเขาจะบอกว่าเสียงทั้งหมดที่เข้ามาหาพวกมุนาฟิกที่พูดนะฮุมุลอดูเป็นศัตรูกับเขาก็เลยไม่แปลกไงที่เราเป็นมุสลิมเวลาจะไปท้วงติงจะไปคิดอะไรเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นศัตรูแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยหลักการศาสนาเนี่ยเรื่องการพานันเนี่ย ตำรวจเนี่ยทางการเนี่ยไล่จับใช่ไหมคนการพนันแต่เราก็ยังจะเห็นว่ามีสถานที่ที่อนุมัติให้มีการพนันถึงการพนันก็มีจากหลากหลายรูปแบบทั้งการพนันการเสี่ยงทายการเสี่ยงติว้วลอตเตอรี่เป็นการพนันไหมเป็นแต่ทําไมได้เพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องของผลประโยชน์อะไรก็ได้ที่มันมันมีผลประโยชน์กลับไปหากลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกยอมรับไปโดยปริยายแต่ถามว่าเราจะไปค้านมันเป็นบาป ในศาสนาพุทธก็บอกว่าบาปไม่มีศาสนาใดที่ส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่ทําไมจึงอนุญาตให้เกิดขึ้นสิ่งมือนเมาทุกศาสนาไม่มีศาสนาใดในโลกที่อนุญาตให้เสพสิ่งมือนเมาแต่ศาสนาที่บอกว่าบ้านเราจะเป็นเป็นจะเป็นอะไรนะสถานที่ที่ทให้คนได้มีธรรมะม,มากขึ้นอ่ะมันค้านอะเรากําลังจะบอกว่าถ้าเราจะไปพูดจะไปค้านกุลละซอยฮาตินอะไลฮิมฮุมุมลลาดู เสียงใดก็ตามที่จะย้อนกลับไปทวงติงก็จะกลายเป็นอาดูวุลศาสนาจึงบอกกับเราว่าฟะฮารุหุมให้ระวังพวกนี้ให้ดีกอตาลาฮูมุลลอแปลว่าเป็นดูอานะกอตาลาฮูลอ ul เป็นดูอาเหมือนกับอัลลอฮ์จะทำให้คนพวกนี้อับปยเราจะไม่สนับสนุนเขาบอกว่าอะไรนะมีโฆษณาตัวหนึ่งอะไรอะไรอะไร,ะไรที่เขาบอกอะไรนะ ด้วยอะไรอะไรด้วยกันมันกว่าอะไรอ่ะมีไหมเคยได้ยินไหมอะไรนะที่มันมีโฆษณาอะไรบางอย่างที่ไปไปดื่มอะไรที่เป็นสิ่งมึนเมาสักชนิดหนึ่งย่อหนึ่งดื่มด้วยกันไปด้วยกันมันกว่าคือเขาไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้โฆษณาขายไอสรรพคุณแต่เขาบอกว่ามันจะทําให้คนน่ยอยู่ด้วยกันได้แลวมันสนุกกว่าก็แสดงว่าถ้าอยากจะมีความสุขมีความสนุกก็ไปอยู่ที่สิ่งมึนเมาชนิดนี้ เราจะบอกว่าไม่ได้มันผิดมันค้ามันทำมันมันไปหลอกลวงมันทําลายสติปัญญามันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้คนมีการพัฒนาเรากลายเป็นศัตรูทันทีเพราะนั้นคนที่ไปค้านอับดุลละอิบนุไว์มุสลรลเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็จะโดนในประเทศโดนเฉดหัวโดนโดนเข็นฆ่านะอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนี้อนันายุฟากูลเขาเฉฉไฉ บิดเบือนหันห่างออกไปจากหลักศาสนาได้อย่างไรหลังจากที่มีหลักการศาสนามาแล้วยังเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนักวิชาการก็เลยบอกว่าเราก็กลับมาดูในสังคมเราถ้าสังคมเรามีอะไรที่แตกต่างกันในหลักการศาสนาหลักปฏิบัติถ้าไม่มีหลักฐานทําไม่เหมือนกันถ้าไม่มีหลักฐานนะเรื่องเดียวกันแหละแต่ไม่หาหลักฐานไม่ได้คนนึงทําแบบนี้อีกคนนึงทำอีกแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรไงเพราะมันไม่มีหลักฐานต่างคนต่างยึดทำ เอาถ้ามีหลักฐานด้วยกันทั้งคู่นะแล้วมันหาข้อสรุปไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนหนึ่งมีหลักฐานเลยคนหนึ่งไม่มีคนไม่มีก็ต้องตามคนที่มีหลักฐานถ้ากลุ่มนี้ไม่มีหลักฐานแต่กลุ่มหนึ่งมีก็ต้องตามแต่ปัจจุบันนี้ถ้ามันมีหลักฐานเนี่ยแล้วมันคือความเห็นต่างมันคือความขัดแย้งออกติลัฟแปลว่าอะไรออกติลาฟแปลว่าความแตกต่างในมุมมองในทัศนะเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องปล่อยยิ่งมันมีมาแต่ในอดีต เราเนี่ยให้ทัศนะใดเห็นน้ำหนักไปทางไหนเนี่ยเราก็ยึดมั่นในทัศนะนั้นๆเอานะอือ وإذا ق าล لهم ت ต ا ل و ا يستغفر لكم ر س و ลล ل ل ه มีคนไปบอกกับอับดุลลอฮ์นูไบมุลซูลและก็พวกมุนาฟิกูลที่อยู่กับไอหมูหัวหน้ามูนาฟิกเนี่ยถ้ามีคนไปบอกกับพวกเขาว่ากีล ق ล ل ل ุมถ้ามีคนไปบอกกับพวกเขาคนที่เป็นมุนาฟิกบอกว่า กลับตัวเถอะกลับไม่หารเราซูลเถอะเราซูนเนี่ยจะขอดูอาอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับพวกท่านเล่าวาวรูอูสหุมจะเป็นไงนะเขาก็จะไม่สนใจหันหลังให้เลาว,วาวนี่ก็คือเบนศรีรษะไม่เอาว่าเราไอตาหุมแล้วก็จะเห็นคนพวกนี้แหละยาสุดดูนะปิดกั้นขัดขวางนะปิดกั้นขัดขวาง การที่ไม่นํามาซึ่งหลักการศาสนาคือการปิดกัน้นไม่ต้องไปหาใครอื่นหรอกครับลูกของเราลูกของเราจะไปจะไปเปิดทีวีช่องนี้หรือเปล่าลูกของเราจะไปเรียนศาสนาที่นี่หรือเปล่าจะไปบรรยายที่นั่นหรือเปล่าจะฟังครูคนนี้หรือเปล่าเรายังเห็นแตกต่างกันเราจะพบเลยว่าตัวคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะปิดกัน้นยาสุดดูนอันสบีลิลละ ปิดกั้นแนวทางของศาสนาวะฮุมมุสตักบิรูนแล้วพวกเขาคือผู้ที่ตะกับบทไงกับอะไรนะแปลว่าอะไรอะโอหังเนี่ยยะโส่คือคนที่ไม่เอาหลักการศาสนาแล้วผินหลังแล้วคือคนมูนาฟิกีนนี่คือดย้อนกลับไปในยุคก่อนกำลังพูดถึงอับดุลเลม์บยิยนุอัลซารุนแล้วก็คนที่อยู่ในอุป,ปมาเดียวกันอยู่ในลักษณะเปรียบเทียบพฤติกรรมและความเข้าใจเดียวกันในสังคมปัจจุบัน แล้วมันดีไหมวันนี้พี่น้องควรจะฟังใครใครที่เคยดูหนังดูละครผมเคยถามว่าเคยดูหนังดูละครเรื่องอะไรมาไหมดูภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดอะไรบ้างมาบ้างไหมเคยถามอ่ะเพราะว่าผมอยากจะเอาประโยชน์จะบอกให้คุณนะ่ะเอาประโยชน์จากภาพ,พยนตร์เหล่านั้นเนี่ยมาบ้างผมบอกว่าเขาบอกเคยดูดูแลได้อะไรเนี่ยลองเล่าให้ฟังซิโคงเรื่องอะ่ะข้าวๆเป็นยังไง ถ้าคงเรื่องเขาๆมันคือจับคุณเนี่ยไปเข้าคุกแล้วคุณน่ยไม่ได้ถูกไม่ได้อะไรนะไม่มีความผิดคุณจะทํำยังไงเพราะไอ้หนังเรื่องนี้มันสอนในคนเนี่ยแหกคุกอย่างเงี้ยพอแหกคุกไปแล้วคุณออกจากคุกมาคุณก็ต้องไปเจอนี่มันมีกระบวนการอะกระบวนการของการเอาคนผิดไปลงโทษเอาคนถูกเออเอาคนถูกไปลงโทษแล้วเอาคนผิดปล่อยไปเราต้องไปต่อสู้แล้วหลายขั้นตอนแล้วคนที่เคยอยู่ด้วยกันมามีการหักหลัง สังคมมุสลิมเนี่ยสอนเราเนี่ยให้ให้เลือกอยู่แหละอยู่ยังไงเราไม่เคยคิดให้เราไว้ใจอ่ะไว้ใจแบบไหนให้เราขอดูอาต่ออลละให้เราสังเกตพฤติกรรมทํำยังไงทําไมนบีจึงบอกว่าเราจะอยู่กับคนเนี่ยเลือกคบคนทําไมต้องเลือกด้วยทําไมนบีบอกว่าเวลาเวลาที่เราจะเดินทางเดินไปเส้นทางเนี่ยอันนี้มันไปอีกขั้นหนึ่งของความเป็นผู้ศรัทธาถ้าเรารู้ว่าสถานที่นี้บริเวณเนี่ยมีสิ่งที่มันไม่สวยงามมีการพานันมีสิ่งที่เป็นบาปอ่ะ เขาบอกว่าถ้าผู้สัทธาเขาจะไม่เดินไปทางนี้เขาจะเลี่ยงไปอีกทางแต่ทําไมเราจึงหาเหตุผลที่จะไม่เป็นไรหรอกจะได้รู้จะได้สัมผัสฉันไม่ได้ทําคือเราเอาความบริสุทธิ์ตัวเราเองแต่กับคนประเภทมูนาฟิกินหรือคนโง่เขาไม่เข้าใจใน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 ,ในหลักของเราที่เราคิดถ้าเราเป็นผู้สัทธาเนี่ยนะเดินเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดของหายเราจะสงสัยคนนี้ไหม เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาไม่สงสัยแต่เราจะต้องหาก่อนว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าก่อนหน้าที่คนจะเข้ามามันยังอยู่แล้วมันออกไปแล้วไม่มีใครเราก็ไปซักถามมีการสาบานเขาเขาไม่ได้เอาเขาสาบานมันก็จบอะเราเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ยังติดใจยอยู่สาบานเรื่องติดใจยอยู่อีกเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยหลักการศาสนาแล้วคนที่ปิดกั้นให้นึกถึงคนที่ไอ้นึกถึงสุรลนี้เรื่องศาสนานึกถึงสุรนี้ กระบวนการการปิดกัน้นไม่ใช่หมายความว่าคนเนี่ยเขากาลังเรียนศาสนาคุณไปทําลายโรงเรียนเขาอย่างเดียวแต่หมายความว่าวันนี้เด็กจะต้องเรียนศาสนาแต่คุณไม่เคยให้เขารู้จักอิสลามเลยในเรือนจำประมาณสามพันกว่าคนนะในในกรุงเทพแลว้วก็ปริมณฑลเนี่ยสามสี่พันคนที่เป็นมุสลิมและบางเรือนจําที่อะไรนะ <c oughs> จัจังชาวเรือนนครนายกเด็กวัยรุ่น เด็กผู้หญิงประมาณ8คนวัยรุ่นอยู่เลยไม่ถึงประมาณไม่ไม่ถึงสาบเลยพอ <S <S พอเห็นคือผมก็ไม่ได้เข้าไปแต่อาจารย์อาจารย์บุคอรีกับอาจารย์ไฟซอนเนี่ย является, แล้วก็ทางทางหน่วยทางทีมงานเขาว่านะเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเมลมาให้แล้วก็เอามาเป็นผลงานถามว่านี่อายุเท่าไหร่ยี่เด็กเรื่องเรื่องยาเสพติด พ่อแม่อยู่ที่ไหนและเด็กวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามวัยรุ่นสาวๆอยู่เลยพอไปถึงข้งางในแล้วก็ใส่เสื้อก็ดูแล้วดูหน้าตาดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะเกินสามสิบี่สิบนิดๆจะไปนั่งอยู่นั้นเจ็ดแปดคนพี่ <c oughs> น้องนึกยังไงอะแต่ในสังคมนี้เก่งในะอยู่ข้างนอกนี่เก่งถ้ายังไม่โดนนั้นมันเก่งมากกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในชุมชนคณะกรรมการมาสัสยิดเนี่ยโหมันดาเช็ด ตอนนี้ไปดูดิอ้าวสมมติว่สิบปีหมดค่าไป10ปีนะถูกถูกอะไรนะเขาเรียกว่าพิพาคษาไปเจปีอป่ะสิปี10ปีเนี่ยถ้าไม่ไม่ฉวยโอกาสนี้นะขาดทุนทั้งชีวิตเอาแล้วมันหมดโอกาสแล้วเนี่ยตอบัตรตัวเลิกสำนึกผิดเดือนแรกเนี่ยยังนึกไม่ได้ปีแรกยังนึกไม่ได้ก็มาผ่านไปปีหนึ่งเลยเสียไรสาระไปปีนึงเลยเข้าปีที่สองต้องคิดได้แล้วเลิก เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายไม่ได้เสพทําชั่วอะไรไม่ได้แล้วละนอกจากนอกจากไม่ละหมาดกระดาคนอื่นนั่งดาคนอื่นอยู่ที่ความผิดอื่นไม่มีอ่ะมีกุรอานให้คุณก็อ่านกุรอานมีแต่โอกาสความชั่วไม่มีไม่ได้เห็นความชั่วอาจจะได้ยินเสียงมั่งมันจะมีคนที่เล่นเล่นตีกองดนตรีจะมีพวกคนที่เขาขายเครียดมีงองแงงงอแงงองแงงบ้างปลูกผักทำนู่นทำนี่ได้ แต่เราดียังได้เห็นความชั่วดูละครฟังเสียงเพลงเห็นคนนุ่งเกงขาสัน้นเห็นคนนั้นดา่าคนนี้เรายังมีความผิดเยอะเยอะคนทั้งในอีกแต่เมื่อเขาไปอยู่อย่างนั้นแล้วจะเสียโอกาสได้ไหมเขาไม่ได้ห้ามอ่านกุรานผมยังนึกถึงเลยว่าคนหนึ่งอ่านกุรานวันละหนึ่งอายะท่องจําวันละหนึ่งอายะวันละหนึ่งอายะเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะสามสิบออกมานี่สอนกุรานได้เลย คือมันเป็นทฤษฎีนะถึงตัวเราแล้วแค่เราป่วยนะแค่เราป่วยแค่ลูกเราป่วยแค่ลูกเราโดนคนอื่นแกล้งมาเนี่ยเราก็เฟลแล้วตกแบบจิตตกแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแค่เงินไม่มีเงินเดือนไม่มีตกงานเราแย่แล้วเราพยายามที่จะดึงภาพของบรรดาซอฮาบะมานะเวลาเขามีปัญหาเขาไปนอนสุเราเนี่ยอาลีเนี่ยมีปัญหาเครียดไปนอนสุเราได้นบีมาขึ้นมา เราอะสุเราไม่เข้าเดี๋ยวเจออิหมัมแม่เดี๋ยวอิหมัมก็ใช้ละหมาดใช่ปะ่ะอิหมัมบอกอ่านละหมาดที่นะเอากุรอานไปอา่านที่หนีดีกว่าไปที่อื่นก็แล้วมันจะขึ้นได้ยังไงขนาดอยู่ในสุเรล่ายังแย่อลระนอนสมกองทรายอยู่ในสุเรานี่เราไม่เข้าสุเราไปหาอะไรไปหารังัชตอนแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงอะแล้วคนที่บ้านก็คนที่บ้านนะก็จะบอกว่าไม่สํานึกไม่ต้องเข้าบ้านคนไปอย่างนั้นจะสํานึกได้งไงขนาดเราอยู่ดีๆเรายังไม่สานึก เราเป็นคนรู้เดี๋ยเราสํานึกก็คือสํานึกเราต้องให้ให้โอกาสเขาไม่ใช่คนที่ทําชั่วสํานึกโหอ่านเล่มเลยอ่านกุรานเป็นคนดีเขาจะสร้างภาพหลอกเราเนาะก็ได้แต่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่สํานึกตัวอ,อ๋อฉันเป็นคนรู้ฉันต้องให้โอกาสคนอืมฉันรู้สุะนะัขนบีคนเนี้ยอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาเราต้องให้โอกาสเขาขอดูอาให้เขาในสํานึกของเราแต่สํานึกเราในปัจจุบันเราบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาจะเป็นคนดีแต่ตั้งนี้ต่อไปที่มีเรื่องเนะี่ยฉันสาบแช่งแกตลอดอันนี้ไม่ใช่สานึกเรามันตรงกันข้ามใช่ไหม เวลาเราทะเลาะก,กันเนี่ยสำนึกคนรู้ก็จะต้องให้โอกาสให้อภัยขอดูอาให้ไปเยี่ยมเขา,เาคนอื่นจะได้เห็นเอาให้มันทะเลาะก,กันยังไงมันมันไปก็นี่ไงสำนึกเราอ่ะเราจะบอกให้คนชั่วมีสำนึกมันยากหัวใจมันปิดเนี่ยทะเาลาะปิดกว่าจะออกมาได้ใช่ไหมไปเตือนครั้งหนึ่งก็ไปได้สองครั้งก็ไม่ได้มันก็ยากอ่ะนะ,ะคนที่เป็นมูนาฟิกในอายะห์ที่หกบอกว่าซาวาอุนอาไลฮิมถ้าเป็นแบบนี้นะ เตือนแล้วก็เตือนอีกเถอะมีผลเท่ากันอัสตักฟัตตะละหุมมุฮัมมัดเจ้าจะขอไปโทษให้กับพวกเขาอัมลัมตัสตักฟิสละหุมหรือเจ้าจะไม่ขอไปโทษมันมีค่าเท่ากันเพราะคนพวกนี้กลายเป็นนิฟากไปแล้วอลัลลอฮ์ปิดหัวใจไปแล้วทําให้หัวใจตายด้านไปแล้วแล,ล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าไลยสฟิร์ลลฮุละหุมแล้วก็ไม่มีวันที่อลัลลอฮ์จะให้ด้วย ลันนี่คือปฏิเสธอนาคตก็คือไม่มีทางเกิดขึ้นในอนาคตโดยเด็ดขาดเราจะให้เป็นคนที่ตูบบียลากูลูบิหิมได้ไงที่ในอยาย์แรกๆที่บอกว่าอามมนูซุมมากาฟารูฟตูบบอาลากูลูบิหิมฟะฮุมลายฟะกฮูนในตอนแรกๆของอยาย์ใช่ไหมเขาเอาอีมานของเขาเนี่ยมามาอ้างเอาเอาการสาบานของเขามาขอสาบานตอนแรกว่านี่เป็นมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอัลซุนแต่ถึงเวลา,ราจริงแล้วไม่ใช่ อีมานแล้วก็ปฏิเสธพอปฏิเสธเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ประทับจากประทับที่หัวใจแล้วเนี่ยจะไปเตือนก็ก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนสัญชาตญาณสุนัขนะ่นั่งลิ้นห้อยเลียพื้นตรงนี้ไล่มันไปมันก็ไปนั่งตรงนู้นลิ้นห้อยเลียพื้นตรงนู้นมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยถูกเปรียบเหมือนกับสุนัขเลยนี่อัลลอฮ์เปรียบไว้ในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นไลยักฟิร์ลลอฮ์ในเนาอูบิลละมินซาลิขอดูอาตัลาะให้พ้นไปจากภาพแบบนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ แม้ว่าจะย่ําแย่ยังไงเราสํานึกมีขอดุอาถ้าความตายเขาบอกว่ามันยังมาไม่ถึงกระเดือกอะนะเรายังมีโอกาสยกมือขอดุอาต่อร่์บ้างเคยไหมเคยยกมือขออุอาต่อร่ำไหมเคยอยู่ในภาวะที่ที่สุดแล้วจิตตกแล้วเราเคิดว่ามันยากหาทางออกไม่ได้ผู้คนก็มองเราในทางนี้แล้ว ทุกคนในหมู่บ้านมองเราเป็นแบบนี้หมดเลยเราเนี่ยไปทางไหนก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วเรายังมีอัลลอฮ์อยู่ไหมเรายังมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาต่ออัลกุรอานและฮะดีสไหมอายะอัลกุรอานสักหนึ่งอายะที่มันจะเป็นแสงสว่างเนี่ยเจิดจ้าในหัวใจของเราที่บอกว่าไมยะตกิละยัะญัลละหูมัคราจาได้ไหมใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทางออกย่อมมีแน่นอนเกิดขึ้นให้ได้ในหัวใจของเรา เรียกลูกเรียกภรรยาเด็กสามีมานั่งต่อไปดีตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่ต้องหรอกแนนกู้อ่านเรารู้อยู่แล้วว่าปฏิบัติตามที่แน่แน่ทุกคนในบ้านรู้ใช่ไหมวันละหมาดห้าเวลาเนี่ยจำเป็นเมื่อละหมาดห้าเวลาจําเป็นเราต้องละหมาดใช่ไหมก็หันมาเลยปฏิวัติเลยตัวของเราเองละหมาดเลยได้แค่ไหนเอาทําเลยกุญยาไอฮุนกาฟสุลุนกุลหุนเหรอทำทุกเวลาเลย แล้วสัญญาไปเลยปฏิญาณตนไว้แล้วว่าจะทําตลอดไปพาะเราเชื่อมั่นอันนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ลวมนุษย์ช่วยไม่ได้แน่นอนคือเราบอกว่าคนนั้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราถ้าอัลลอฮ์ปิดใจคนเหล่านั้นอย่าช่วยคนอย่างเราอะมันจะมาช่วยเราไหมไม่เราอย่าเอาคิดว่าโอ้คนอื่นต้องรักเราสิถ้าอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาไม่ให้สนใจอะอ๋อ,อเราก็บอกว่าเขามีธุระไปดีญาติเขาเสียอัลลอฮ์ให้ญาติเขาเพื่อให้เขาห่างจากเราไปคือเขามีธุระต้องไปที่นูน่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ลงตัวเนี่ย มันคืออุปสรรคของเราอ่ะนั่นแหะคือความประสงค์ของอัลลอฮ์เราอ่ะต้องแก้ที่ตัวเราเองแก้ละหมาดแล้วทำยังไงต่อไปลูกเราต่อวัรตัวทุกคนต่อไปนี้เราอย่าด่าใครเราจะไม่นินทาใครมันเป็นความผิดที่เราต้องเลิกก่อนเลิกความผิดทั้งหมดก่อนอันเป็นเหตุที่ทําให้ความโปรดปานเนี่ยความเมตตาทั้งหลายเนี่ยมาแม่มาไม่ถึงเราขอดวอาต้อัลลอฮ์ก่อนจะเป็นยังไงฉันจะไม่ทิ้งละหมาดจะจนก็ไม่ทิ้งละหมาด แล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสทาทางนาทางไปไปสู่ทางที่ดีขอต่ออ้อนวอ์สิมีโอกาสจะได้ทําอะไรก็ได้ไปล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้สักกี่บาทก็เอามาประทังชีวิตไปก่อนเริ่มต้นจากนับศูนย์นับหนึ่งไปก่อนในเรื่องของเศษของดุนยาแต่เรื่องศาสนาเราเรามีต้นทุนอยู่แล้วเราทําได้ไหมใครจะมีกําลังใจได้ขนาดนี้อ่านกุรอานแล้วเราก็เล่าถึงประวัติศาสตร์คนอื่นเราไม่เคยเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของตัวเอง ผนกรุรอานบอกว่าลาย,ยักฟิรรลลอุลฮุมอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยพวกเขาเราถ้าเป็นคนแบบนั้นจะเป็นยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเนี่ยพี่น้องเราที่ตายไปดึงกบฏเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแล้วแล้วเราจะมวนไปนั่งทํำยังไงอีกละ่ะไปขอดวอ้ายอีกเหรอถ้าบอกว่าไม่มีทางที่จะให้อภัยจะไปขอได้ไหมไม่ได้แล้วขอดวอ้ายให้ให้ชัยตอนได้ไหมขอดวอ้ายให้อ,บ,อบ,หบูอบูลาฮับอบูตอเลบได้ไหมขนาดนบียังไม่ได้ แต่เนี่ยเราบอกแล้วลายยักฟิร์ลอฮุละหุมกลับไปหาใครอ่ะละหุมก็คือสําหรับพวกเขาก็ไอคนที่มันปิดกั้นมุนาฟิกันต่างที่เรากล่าวถึงคุณลักษณะเขามาอินนัลลอฮะลายะดิลกาวมัลฟาซิตีนก็นี่ไงย้ำละเมื่ออัลลอฮ์บอกพระองค์จะไม่อภัยโทษให้เขาเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่นําทางกลุ่มชนที่ฟาซิกที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ในขั้นเด็ดขาดแบบนี้เหมือนกับเป็นนักโทษเด็ดขาดก็คือ ทหารอย่างเดียวเนะี่ยไม่มีการอภัยอ่ะนี่แหละไม่ได้อะไรแล้วในจากอายะอัลกุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าอิสตักฟิรละหุมอูลาตัสตักฟิรละหุมจะอภัยโทษหรือไม่อภัยโทษอินตัสตักฟิรละหุมซาบัยนัมรรมูฮัมมัดเจ้าจะอภัย ขออภัยโทษให้กับพวกเขาสักเจ็ดสิบครั้งนะฟาลายักฟิรัลลอฮุลาหุมไม่มีทางที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกเขาอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่อภัยอย่างเดียวนะในในในสุรอ้อนนี้แต่อีกสุรอ้อนหนึ่งเขาบอกว่าเราแม้ว่านะเละอะไรนะอินตัสตักฟิรลาหุมหากอภัยโทษให้กับพวกเขานะขอเนสเบยนามรรอเจ็ดสิบครั้งนะฟาลายักฟิรัลลอฮุลาหุมอัลลอฮ์ก็ไม่อภัยโทษให้ แต่เราอะมีโอกาสขอไปโทษให้กับพ่อแม่เราพี่น้องของเราที่ตายที่กูโบสเอาความเป็นจริงเลยเรารักคนตายเรารักคนตายจริงหรือไม่จริงเอาสังคมมันนะเราในที่นี้หมาถึงมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยภาคปฏิบัติรักคนตายจริงหรือไม่จริงเกิดขึ้นกับตัวเองไปละหมาดคนตายพอดีญาติเขาสั่งเสียไว้น้อง น้องพ่อสั่งเสียไว้สามีเขาตายคือนาัเขยก <c oughs> ็ไปเป็นอิบัมให้ทําทุกอย่างให้หมดนะพอละมาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปฝังก็ก,ก็ดูเงียบเดียเงียบเรียบร้อยอาทมดีแล้วนะก็สุนัขนา,ศา,ศาีก็ไม่มีอะไรมากเราหน้าที่ของคนเป็นนะนะก็อาบน้ําให้กระฝันให้ละมาดให้ฝังให้ตัสบีตให้เรียบร้อย พอหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยก็มีเสียงอะนะบอกว่าอะไรนะทำเหมือนไก่ไก่จิกข้าวแบบแบบคือเหมือนไม,นเมน่เหมือนไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเพ่ะปพ๊บมหมดคนตายทั้งคนคือแบบไม่มีอะไรอะคือเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็คือจบอะมันเห็นไม่ไม่คือมันไม่เหมือนกับมันไม่มันไม่อลังการอะเออมันจะต้องอลังการไงคนตาย อลังการคือคืออะไรคำว่าเอาเป็นว่าเราทําอะไรได้มัง่งคนที่จะไปขออนะุ it s, it s, uh, class, ดะอ่าอิคลาสุดมอให้กับคนตายเราทําได้แค่ไหนเราห่วงคนตายแค่ไหนหลังจากที่คนตายตายไปแล้วเรารักเขาไหมคน,คนที่พูดถามคนที่พูดที่พูดมันเร็วไปงุ่นนะี้เนี่ยทาอะไรได้ไหมหรือไอ้ที่ผ่านมาเนะน่ยมันได้อะไรไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าอขอดุอาให้กับผู้ตายะนะใช่แต่รูปแบบที่นบีทลเบีะถ้าไม่มีปรากฏหลักฐาน ถามว่านบีรละหมาดทุกคนตายไหมละหมาดแล้ว,ลวหลังจากละหมาดนบียเ,เอาไปไหนเอาไปฝังจบไหมจบออาถ้าอยากจะขอดูอาล่ะก็ขอได้กลับไปบ้านขอได้ไหม,ไ,มได้เขาไม่ได้บอกอ่ะแต่นี่เราไปปลูกฝังแบบไหนอ่ะมันมีรูปแบบของผลประโยชน์เข้าไมา่เกี่ยวข้องพอทําแล้วความจริงในการอบรมการฝึกการสอนบางอย่างน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องแต่ไม่อะ่ะมันถูกตีกรอบขอดูอาให้ คำว่าขอดอาให้เนี่ยในใน,ในการละหมาดเป็นดอาที่รูปแบบจำกัดประเสริฐที่สุดละคือ,ค,อคือการขอดอาให้กับคนตายในรูปแบบยานาซาละหมาดยานาซะแล้วก็ไปทัสบิตแต่ปรกาปรกฏว่าคนที่บอกว่ารักคนตายอะ่ะไม่ได้เห็นไปทัสบิตที่กุบดเลยอ๋อ oh, ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นฟ้ดูกิฟฟยะเอ้าเมื่อมันเป็นฟ้ดูกีฟฟยะแล้วไม่ต้องมาละหมาดก็ได้ใช่ไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้ใครอยากจะไปก็ไปไป,ไปด้วยใจอะ่ะไม่ต้องมีเงินไข เอามาจากไหนโตอยู่อยู่กุมเก็บไหนเนี่ยเขาไม่ได้เชิญมาฉันอยู่มัสยิดเรียตุสนันเขาไม่ได้เชิญไม่มีใบอิหมามห้ามอิหมามบอกว่าว่าห้ามไปเป้าเอ้าเขาเชิญมาเชิญมานี่หมายเขาว่าไงไปรถใครอ่ะอิหมามีรถอิหมามไปอิหมามได้ค่าน้ำมันสองร้อยผิดไหมก็ไม่ได้บอกว่าผิดแต่ถ้าเขาไม่เชิญมาหรือเขาไม่มีค่าน้ำมันให้เราไปไหมเราบอกเราไม่ไปทําไมอ่ะเดี๋ยวดูกี่ไฟยะอย่างนั้นนะ คือผมไม่รู้ว่ามันมันมันมีช่องว่างหลุมดําตรงไหนในความเชื่อของเราในหลักการศาสนาคือตอนเราบอกว่าถ้าเขาเชิญมาแล้วเราก็ต้องไปเนี่ยมันหมายถึงการเชิญแบบไหนนบีบอกว่าถ้าเป็นการเชิญได้ว่าเขาทํางานเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารเขาเขาดีใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเลี้ยงอันนั้เราต้องไปบวชสุนัตอยูดด่ก็ต้องแก้บวชแล้ววาเรามีคนป่วยให้เราไปเยี่ยม <S <S ให้เราเนี่ยไปเยี่ยมเขาป่วยนะฮะเราไปเยี่ยมใครสั่งเรานู่น เรารู้ด้วยวิธีไหนก็ได้เราต้องไปเยี่ยมเขาตายเราก็ต้องไปละหมาดไปส่งเขาที่กุโบส์ใครสั่งเราข้างบนสั่งนบีสั่งเราอะแล้วต้องเชิญไหมไม่ต้องอ๋อฉันไปไม่ได้เขาไม่ได้ตําหนิไปไม่ได้เพราะอะไรพมเป็นฟ้ดูกิฟฟยะไปได้แต่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถขอดูอาได้ให้มันเป็นธรรมชาติศาสนาวางกรอบที่เปิดไว้เป็นฟ้ดูกิฟายะมันจําเป็นต้องทํา ยังไงก็ต้องมีถ้าไม่ทำนานะ่บาปกันทั้งตำบลอย่างเงี้ยแต่ไปแล้วแต่มันจะบอกว่าอ๋อคนนี้ดีมากเลยเนะยคนไปละหมาดเต็มเต็มมัสยิดเลยคือเราไม่ได้บอกว่าจํานวนมากดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่มาตรฐานจะบอกว่าดีก็ได้ที่จะบอกว่าไม่ดีก็ก็ไม่ได้มีหลักการบอกไงเพียงแต่ว่าอ้าวถ้าไปเยอะแล้ว,ลวคนที่ตายเลยเป็นคนแบบไหนโอ้โหเป็นคนดังมากเลยแต่ดังแบบไหนเรารู้จักอะ่ะแต่คนดังเขามากันเยอะ แต่เราจะรู้ไหมว่าดูอาของใครจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับแต่วิถีปฏิบัติเนี่ยนบีเคยบอกคนที่มีนิสิตพวกคนที่มีนิสินนะเป็นคนดีแต่มีนิสิตน,นะนบีบอกมีนิสิตให้พวกท่านไปละหมาดให้พวกท่านา่ะไปละหมาดแล้วทาไมนบีไม่ไปอ่ะเออทำไมทํา,านนบีไม่ไปอ่ะนบีอ่ะเป็นนบีนะเออเขาก็แสดงบอกว่ามันมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องมีมาตรการในสังคมเพราะเมื่อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าทำมันเป็นเรื่องใหญ่เยอะนะครับ อามาดูอายะที่เจ็ดหุมุลละดีนายกูลูนะโอ้โหนี่และล้วนแล้วแต่ไอฮุมเนี่ยไปคือพวกเขาคือพวกมุนาฟิกหมดเลยนะฮุมุลละดีนายกูลูนะลาตุมฟิกูอาลามันอินดารอซูลินละนี่แหละเรื่องใหญ่พวกเขาก็จะกล่าวว่ายากรูล่นะลาตุมฟิกู وا. พวกท่านยาได้บริจาค อาลามันให้กับผู้ที่อินดารซูลิลาที่อยู่กับท่านรอซูลพวกเขาคือคนที่กล่าวว่าอย่าไปบริจาคให้กับคนที่อยู่กับท่านรอซูลทำไมอ่ะฮัตตายัมฟัดดูจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะแยกแยกออกไปคือถ้าจะอยู่กับมูฮัมมัดเนี่ยอย่าไปให้ถ้าคนพวกนี้ออกไปแล้วเวลาไปให้ก็จะต้องชี้แจงเหมือนคนที่เป็นมนาฟิกก็ต้องซื้อใจเอาเงินไปซื้อ เวลามาอยู่รวมกันน่ะยากอยู่กมุมัดนี่ยากจะไปให้แล้วก็ไม่ให้ให้ด้วยแต่เวลาแยกออกไปแล้วถ้าไปอยู่ตัวต่อตัวเนี่ยถ้าจะให้ก็ต้องมีวิธีอ่ามันก็จะไปเอาเงินไปซื้อไปซื้อคนแต่อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วในส pues <em Fern anda ya ienne> er ุรนี้ม um, ีคําตอบในท้ายอายาแล้ววะลิลลาฮิคอซาอินุสมาวาติวัลัรเพราะคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยเขาจะมองว่าโตคูเงินเดือนเท่าไหร่นะสี่พัน นะย้อนผมสอนกุรานฟะดูอินมาจนอายุ8ปดสิบสองแปดสิบสามแล้วเงินเดือนสองพันสามพันสองพันบาทเมื่อก่อนเก็บร้อยหนึง่งเดือนหนึง่งอะ่ะเก็บร้อยหนึง่งไม่ได้ก็ต้องเป็นเงินของมัสยิดเนี่ยให้มีมัสยิดไปจัดกิจกรรมแล้วเอาเงินส่วนนี้มาดูแลถ้าลูกหลานมาเรียนแล้วก็ไปเก็บอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมจ่ายให้เราเขาก็เขาก็ไม่เรียนหนังสือเอาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่เรียนเพราะต้องจ่าย แต่ถ้าลูกจะไปทําอย่างอื่นตอนนี้เป็นไงนะผลผลิตจากการที่เราทํามาต่อเนื่องตอนนี้ก็คือยาบ้าเม็ดละ200รอยกว่าหรือ300รอซื้อได้ซื้อจนสมองเนี่ยไม,ไม่มีสมองกลวงอะ่ะไ่รู้ว่าจะเราจะคิดอะไรเดินไปเนี่ยไอเนี่ยของของใครเราจะหยิบหรือไม่หยิบของที่บ้านที่เดินย่ำไปเนี่ยเราจะเก็บหรือไม่เก็บไอคนที่เราเดินไปที่เราคุยด้วยเนี่ยมันเป็นญาติเราเป็นคนของเราเราจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติจะทํำยังไงไม่รู้ คือไม่สามารถแยกแยะได้ปัจจุบันไปถึงขั้นนี้มันเป็นบทลงโทษบททดสอบอันหนึ่งที่เราไม่ให้ความสำคัญตั้งแต่แรกคนที่เป็นมุนาฟิกมองคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยยากจนเขาเลยคิดว่าคนรวยมุนาฟิกคนรวยรวยมีสตังเยอะคนที่มาอยู่กับมูฮัมหมัดนี่คนจนเข้าอิสลามเนี่ยคนจนหมดมูฮัมหมัดเข้าอิสลามดิมูฮัมมัดให้เอามาจากไหนก็เอามาจากสกาด แจกไปแต่คนพวกนี้บอกว่าลาตุมฟิกูถ้าพวกท่านไม่ให้นะเขาไม่มีทางทํางานศาสนาได้วันนี้ลองดูสิงานศาสนางานบรรยายแบบนี้งานทํางานประกาศอิสลามอย่างอย่างทำทีวีเนี่ยลงไม่บริจาคสิหมดนะวันนี้เนี่ยถ้าคิดอย่างมูนาฟิกเนี่ยก็บอกว่าลาตุมฟิกูอาลามันอินดารอซูลินละพวกเราเนี่ยมีเพราะนั้นอย่าไปบริจาค เมื่อเราไม่บริจาคเนี่ยคนเพื่อนจะทําอะไรไม่ได้ในท้ายสุดก็จะกลับมาเป็นพวกเราแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่อันกุรอานถูกประทานลงมาอายะนี้นะวาลิลลาฮิคอซาอินุสซามาวาติวัลอัลสำหรับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมีครั้งแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าริสกีที่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เนี่ยอัลลอฮ์มีอยู่แล้วต่อให้มูนาฟิกุนเนี่ยมีเยอะสักเท่าไหร่ก็าตามทีที่อัลลอฮ์มีเยอะกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ต้องกลัว คอซายเมีครั้งทั้งไม่ใช่คอซีนะคอซานีแปลว่าหนึ่งครั้งแต่คอซาอินเนี่ยแปลว่ามากมายของชั้นฟ้าแล้วก็ของแผ่นดินแสนดงว,ว่าจะมีที่มาของไรายได้สิ่งที่ทําให้การแาวศาสนาเนี่ยให้บุทรทาอยู่ได้มากมายจริงหรืไม่จริงลองไปดูสิบางประเทศเนี่ยมุสลิมอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมีการตรวจค้นพบโลกมีทรัพยากรมากมายตรงนี้ ตรงนู้นก็มีการขับไล่นะนี่ถ้ามีการตรวจกันมากขึ้นก็จะเห็นมากขึ้นอีกเหมือนกันเราไม่ต้องไปดูว่ามันจะมาจากยุคไหนสมัยใดหรอกถ้าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์บอกจะในรีวิทไทมันเกิดขึ้นมันเกิดเลยนะแต่เรามั่นใจไหมในเมื่อยังมีฟ้าอยู่ยังมีดินอยู่แล้วฟ้าก็ยังเป็นธรรมชาติที่พระองค์สร้างไว้ก็จะมีฝนอันเป็นเป็นเหตุน่เป็นเหตุนะหตและผลที่ตกลงมาที่พื้นดินแล้ว แล้วมันก็จะทําให้ดินมีมีการเปลี่ยนสภาพปัจจุบันนี้ถ้าไม่เห็นคนที่เขาไปขุดขุดดินระแหงไปถอนต้นไม้ในในพื้นที่ที่มันดินแตกระแหงแล้วมันมีความชุ่มชืน้นจะพบปลาหลายๆตัวไปไปอาศัยความชืน้นเอาเมือกของมันมากัน้นนะจำศีลอยู่เออมันรอให้ฝนตกลงมาให้ฝนตกลงมามันปลามาจากไหนได้ยังไงตัวใหญ่ๆแต่มันใหญ่แบบผอมไงยาวผอมมันชัดน่ะสิ่งที่เาลาจะให้เกิดมเมล็ดพันธุ์ มันก็เกิดขึ้นมันเกิดได้ยังไทงทั้งทั้งที่บางอย่างเราเอาไปปลูกอยากแก้มันขึ้นมันตายแต่สิ่งที่เราไม่ให้ขึ้นมันเกิดก็มีคนนะคนไทยเราอะที่ไปอยู่ป่าไปเอาอะไรนะไปเอา,เอาพันไม้เอาอะไรที่เป็นเป็นขึ้นเป็นผักป่าเนะี่ยทุกทุกอย่างมีประโยชน์หมดที่เราบอกว่าเป็นวัชพืชวัชพืชเพราะว่าเราอยากจะปลูกชนิดนี้แต่ชนิดที่เม่ต้องการมันขึ้นเราก็เรียกกันเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้ว มันก็คือสิ่งที่มีประโยชน์หมดแหละเอ้าใครบอกไม่มีประโยชน์ก็อเราสร้างทุกอย่างมาเป็นประโยชน์แต่เราอไม่รู้เราก็เลยไม่คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไงนะเลยจะบอกว่าวะลากินนัลมูนาฟิกนัลลายฟกกฮูนแต่บรรดามูนาฟิกไม่รู้คนกลับกลอกเนี่ยไม่รู้นะว่าหลักการศาสนาต่อให้วันเนี้ยเราไม่ให้เราไม่ให้เราคิดว่าเราเนี่ยแจ๋วแล้วนะเราคิดว่าคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยแจ๋วแล้วไม่ให้เดี๋ยวมุสลิมนี่ก็จะแย่แต่ไม่ใช่นะ มันเคยเกิดขึ้นที่เล่าให้เป็นน้องฟังเมื่อครั้งที่แล้วที่ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้นบีฟังว่าคนพวกเนี่ยมูนาฟิกเป็นแบบนี้นะนบีเวลาอยู่กับนบีเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยล้วสาบานเลยว,ว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นรสูลุลลอแต่ว่าลัจะออกจากนาบีไปแล้วเขาไปอยู่กับกลุ่มพวกเขาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นบีก็ไปเจอคนกลุ่มมูนาฟิกนบีก็บอกว่าแกพูดผิดแกมไม่ใช่หรอกชายคนนี้เสียใจนัลเล่าให้ลุงฟังลุงไปคุยกับนบีเสียใจไม่ได้ออกไปไหนเลย พอวันที่อายักรวนถูกกระทานลงมาก็ไปบอกกับชายคนนี้บอกว่าท่านนะพูดถูกนะอัลลอฮ์เชื่ออัลลอยืนยันคําพูดของท่านคนที่เป็นมูนาฟิกเวลาอยู่ข้างนอกเมืองก็จะเห็นว่ามูฮัมหมัดมีอิทธิพลก็จะไปปิดกัน้นไม่ให้คนเนี่ยไปฟังท่านอนาบีม,มูฮัมหมัดคนเนี่ยจะออกไปเรียกร้องจะมีดีมีเพื่อนคาริสลามเฮ้ยแล้วเพื่อนก็ไปบอกเนี่ยผมเป็นมุสลิมนะมูฮัมหมัดเป็นคนอย่างนี้หลักการนี้เฮ้ยแนวคิดความเชื่อน,นี้ดีนะเราเนี่ย แขวนคว้างมานานจะไปจะไปฟังพอเดินจะไปฟังคนที่เป็นมุนาฟิกด้วยกันก็บอกว่าเอา้าจะไปไหนอะ่ะจะไปหามูฮัมหมัดคนนี้คนนั้นก็ถูกห้ามพอถูกห้ามเสร็จแล้ว,ลวคนที่อยู่กับมูฮัมหมัดที่เป็นนิฟากเนี่ยกลับกรอกเนี่ยเขาบอกว่าย่ากนะูลูนี่ยในอายะที่8บอกว่าละอิรรยะนาอิลัลมาดีนะในทาหารก็เรากลับไปที่เมืองมาดีนะนะถ้าเรากลับไปที่นครมาดีนานะละยุคริยันนัลอะอัลซุมินฮัลอะัล เราเนี่ย <Yeah. S 1> พวกที่มีเกียรติเนี่ย <Yeah. S 1> ก็บอกว่า <Yeah. S 1> จะขับไล่ <Yeah. S 1> พวกที่ต่ำต้อยยะซากลอคอยรันครับยะซากลอเราจะขับไล่คนที่ต่ำต้อยกว่าออกจากเมืองมาดีนะหมายถึงโอ้ยชันรวยในะมาดีนนะในชันรวย <Yeah. S 1> ฉันมีเกียรติชันมีตําแหน่งมีใหญ่โตพวกพ้องเยอะมีปัญหาข้างนอกใช่ไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองมาดีนะเรานี่แหละจะขับไล่คนที่ต่ำต้อยนี่ออกจากเมืองมาดีนะให้หมดเลย แสดงว่าทําตัวจะเป็นคนที่มีอํานาจนบ,บีอพยพมาจากมัก,กังมาอยู่มะดินะแล้วจะมาวางฐานที่นี่ใช่ไหมคนที่เมืองมะดินะหัวหน้าเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับเข้าไปเมืองมะดินะเราจะขับไล่คนพวกนี้ออกให้หมดเลยเราต้องการความสงบต้องการพักผ่อนต้องการแหล่งที่พักคนบางคนเนี่ยก็ยังมองไม่ออกว่าศรัทธาเป็นอย่างไรแต่อยู่แล้วปลอดภัยดีกว่าไหมนะก็คิดว่าน่าจะเชื่อได้เขากลับเข้าเมืองมะดินนะแล้วจะ ละขับไล่คนที่เข้าศาสนามุฮัมมัดเนี่ยเขาเรียกว่าคนต่ําต้อยออกไปจากเมืองให้หมดเราคนมีเกียรติยิงในศักดิ์ศรีไม่เอาศาสนามุฮัมมัดเราไม่เอาเขาก็เลยบอกว่าเราจะขับไล่ให้หมดเลยลายุคริยันนะเจ้าออกไปทั้งหมดเลยอัลอาซุนะคนที่มีเกียรติเนี่เอาใครออกล่ะอัลอาซัลคนที่ต่ําต้อยแต่อัลลอฮ์บอกในอายาหนี้พี่น้อง คิดไหมว่าเนี่ยอัลลอฮ์กำลังบอกใครที่คิดว่าตัวเองรวยรวยได้แล้วไม่ต้องช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ไม่ง้อหรอกงานของฉันงานศาสนาฉันไม่ง้อหรอกเพราะฉันมีริฉันมีเยอะกองคลังอัลลอฮ์ซาฉันเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้ไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ทํางานให้กับฉันก็ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมีเยอะอํานาจใช่ไหมอํานาจอัลลอฮ์บอกว่าลิลาฮิลิซตะุวลิรซูลิฮิวลิลมุมินิน ไม่ต้องกลัวว่าคนที่มีเกียรติในเมืองมาดีน่าจ,จะขับไล่พวกเราที่เป็นมุสลิมออกไม่ต้องลิลละเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอะไรอ่ะอัลลอฮ์มีเกียรติอัลลอฮ์มีอำนาจวะลิลมุมินีนคนที่เป็นมุมินเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนสูงส่งไม่ใช่คนที่ต่ำต้อยไม่ใช่คนชั้นต่ำวะลิลมุมินีนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เราซูล แล้วก็บรรดาผู้สธาเนี่ยอัลลอฮ์ยกเกียรติอยู่ในอายะเดียวกันวะลิลลาฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุมินีนแต่และคำมีลามเฉพาะลามตะลีนแปลว่าเป็นเหตุผลโดยเฉพาะสำหรับอัลลอฮ์มีเกียรติที่แตกต่างลิรอซูลิฮิสำหรับรอซูลก็มีเกียรติเฉพาะรอซูนวะลิลมุมินีนแสดงว่าต่างระดับชั้นกันแยกระหว่างอัลลอฮ์รอซูลแล้วก็พวกเราออก แสดงว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีเกียรติเฉพาะอยู่ไม่ต้องไปหวังอํานาจใครจะมาเอาเราออกเราเป็นคนมีเกียรติเราต้องอยู่กับที่เวลากินนัลมมนาฟิกีนัลายะละมูนอัลลอฮ์บอกบรรดามูนาฟิกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเรากลัวไหมเวลาเราเป็นมุมินความมีเกียรติของเราก็คือเราไม่โกหกความมีเกียรติของเราก็คือเราสงสารคนที่อ่อนแอกว่าความมีเกียรติของเราคือเราให้เกียรติกับคนที่อาวุโส ความมีเกียรติทังเราก็คือให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสหรือเขาต้องการมากกว่าทําไมเราไม่เอาสิ่งนี้มาแล้วเราจะได้พบว่าเกียรติของความเป็นผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนเราขณะเป็นพี่เป็นน้องกันในวันนี้นะที่น่าเศร้าก็คือพี่กับน้องมันจบแล้วที่ชยตอนมันทํางานแล้วก็เอาบัลลังก์อิบลิสไปแล้วหลายตัวแล้วนะที่มันสามารถทําให้พี่น้องหรือสามีภรรยากัน,นแตกแยกกันได้ พี่ที่เคยรักน้องน้องที่เคยรักพี่กลายเป็นศัตรูกันก็ตอนที่เมื่อเรามีลูกพอมีลูกเราก็บอกเรารักลูกกันทําไมเราไม่สอนล่ะเราไม่เอาไม่การไม่เอาวัคซีนที่อิสลามอ่ะมาฉีดเข้าไปในหัวใจตัวเราแล้วก็ลูกเราล่ะอันนี้พี่น้องพี่น้องกันนะั้นเนี่ยเขาลูกแม่นะอันนี้ของนิกอันนี้เป็นน้องสาวแม่น,นี่เป็นพี่ชายแม่นะเราต้องรักกันแต่มันมีกรอบและมีขอบเขตอยู่ผู้ชายทําไมเราไม่ปลูกฝังเขาทํากิจกรรมรวมญาติให้ลูกเขาเราลูกเรามาทําด้วยกัน มีอะไรแนะนําน้องมีอะไรแนะนําพี่มีอะไรที่เราจะให้ <c oughs> ให้ด้วยกันได้ตาฮาดูตาฮาบูเดี๋ยเอาสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ให้ลูกเราไปให้ลูกพี่สาวลูกพี่สาวเอามาให้ลูกเราเราเราประชุมกันวางแผนระดับชั้นชั้นพี่น้องเนี่ยให้เราวางแผนให้ลูกเราเนี่ยเขารักกันแบบอิสลามเอเดี๋ยวเธอถ้าลูกฉันไปบ้านเธอเธอเอาของขวัญอะไรก็ให้ให้เขาไปหน่อยนะเขาจะได้รักหรือให้ลูกเธอมาให้ลูกฉันหน่อย คือถ้าเขาคิดไม่เป็นเราสอนให้เขาคิดแล้วมันจะเกิดขึ้นทำไมเรารักคนอื่นได้รักกันบนพื้นฐานอะไรแต่ทำไมคนของเราอ่ะเราไม่สร้างพฤติกรรมดีๆให้มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับคนเี่เขามีรถเนี่ยรถทำไมเวลาเหยียบแล้วมันพุ่งนะทำไมขับแล้วมันเป็นแบบนี้เขาจะมีการมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่มันทำให้มันเกิดมันเกิดอะไรนะการไหลลื่นไปได้ดีนะการเป็นอยู่ที่ดีเพราะนั้นน่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรา นะครับมาถึงอายะห์สำคัญนะครับมาถึงอายะห์สำคัญของเรื่องที่กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าอัลลอฮ์กำลังเรียกคนที่เป็นผู้ศรัทธา เพื่อท้าทายกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแดอายะข้างหน้าเอาล์บอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผู้ศรัทธายาอายุฮันละดีนะอามานูผู้ศรัทธาเอ๋ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะสู่เจ้าทั้งหลายจงมีชีวิตมีวิถีชีวิตแบบนี้สิเพื่อตอบโต้เขาเรียกว่าอะไรนะตะละบาลานี่แหละคือวิธีหนึ่งที่จะขับไล่ความอับ,อ,บอะไรอ,ะอับประยศออกไปจากชีวิตของเรา ด้วยการลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวาอาลาดุกุมอันดิกริลาอัลฮานะ่อัลลาตุลฮีแปลว่าหลงลืมใช่ไหมหลงลืมเหมือนกับอัลฮากุมุตตะสุรอย่าให้ความมีมากในทรัพย์สนะินนทำให้เราหลงลืมอัลลอฮ์เลยจึงบอกผู้ทธาลาตุลฮี ที่เราบอกดุนยานเป็นลักวุวลวัลวุลมันคือโลกแห่งการลเล่นการไร้สาระเขาบอกว่าถ้าผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ให้อาวาลุกุมทรัพย์สินของพวกเจ้าอย่าได้ให้เงินทองทรัพย์สินของพวกเจ้าวาลาเอาลาดูกุมและลูกหลานของพวกเจ้าวงวานทายาตระกูลของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทุลีกุมให้พวกเจ้าเนี่ยหลงระเริงไป ไปอยู่กับมันจนอันศิกริลละลืมการดำลึกถึงอัลลอฮ์หมายความว่ายังไงบางทีเราอาจจะมีลูกหลานเยอะ <Yeah. S 1> ก็ห่วงลูกหลานดูแลลูกหลานอย่างดีแต่ไม่แต่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาชุมชนเราขยายเราไม่มีโรงเรียนสอนศาสนานะมัสยิดเรามีใหญ่โตแต่ว่า คนที่จะเรียนศาสนาไม่มีเราไม่มีโครงการจัดอบรมพิเศษนะเหมาะมากเลยกับวัยวัยนี้เหมาะที่สุดเลยผมยังนึกเลยถ้าผมเป็นพี่น้องนะไม่ได้เรียนศาสนามาแบบเดิมๆเ,เ,เฉพาะทางอะนะก็คงกลับคืนสู่สภาพนี้แหละหรือว่าตะเลิดไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราขาดอิสลามอ่ะนะกูไม่กลับหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะเราจะไม่ทําให้เงินทองที่เราสะสมมาก่อนเรากเกษียณหรือในขณะที่เรากําลัง ได้ได้มันอย่างมากมายเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่าทําให้เงินทองทรัพย์สินที่เจ้ามีอยู่ลืมอัลลอฮ์ลืมการนําลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เจ้ามีเงินทองเยอะแยะแล้วอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์จากเงินของเจ้าได้บริจาคไปนในทิศทางมากมายที่อัลลอฮ์ให้ไว้อย่าลืมเรามีที่ทางมีที่ดินเยอะนะเราจัดสรรอะไรมากมายเลยเราอย่าลืมอัลลอฮ์เอาที่สักล็อกหนึ่งสักแปลงหนึ่งทำวัวกัฟเอาไว้ก็ได้ ใครที่มีอพาร์ตเมนต์เยอะๆอย่าลืมเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาต้องไปในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งหลายคนก็ทําก็ทำดุลิลลหรือจะบอกว่าเนี่ยกี่ห้องให้ไปเลยกี่ห้องหรือกี่เปอร์เซ็นต์หักเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วสมมุติว่าได้มาทั้งหมดขนาดนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปในหนทางของอัลลอฮ์มีบางคนเนี่ยให้ไม่พอนะยังวางโครงการไว้บอกว่าถ้าลูกลูกของลูกอะหลานอะ ถ้าลูกของใครในบรรดาลูกฉันเนี่ยส่งลูกเรียนศาสนาส่งลูกเรียนศานานะแล้วจบศาสนาทํางานศาสนาแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนเยอะเหมือนกับคนที่เรียนปริญญาและเงินนันเยอะให้เอาจากส่วนของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะส่งเรียนจัดงานแต่งงานให้เขาค่าใช้จ่ายตลอดเรียนจบแล้วก็ทํางานศาสนาก็เอาเงินเนี่ยเหมือนกับเขาจบปริญญาเลยตัดไปให้หลังจากให้คนเรียนศาสนาแล้วค่อยเอามาแบ่ง เป็นรายได้ของลูกดูวิธีการของเขาแต่ก็ต้องมีเยอะหน่อยนะถ้ามีลูกสี่คนสี่คนได้ส่งลูกเรียนบ้านละคนก็เป็นสี่คนเอาเงินจากรายได้พาร์ทเบ้นเนี่ยส่งลูกสีหลานสี่คนนี่เรียนจนจบแล้วสี่คนนี้กลับมาทํางานศาสนาซึ่งไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเยอะมากก็เอาเงินได้จากมรดก ok เนี่ยจากจากอพาร์ทเบ้นเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนสมมุติว่าได้สองหม อา้าวหรือสองหมืนจ่ายไปคนละสองหมืนเหมือนกับคนอื่นที่ไปเรียนมาเขาได้สองหมืนให้สี่คนเนี่ยไปสองหมืนดูแลครอบครัวของเขาอย่าให้ลําบากพอหลังจากให้ไปแล้วเดือนละสองหมื่นสองหมืนแต่ละคนก็คือสมมติอ้าวแปดแปดหมื่นเหลือจากแปดหมื่นก็เอามาแบ่งเอามาแบ่งกับกับลูกที่แบ่งเป็นมรดกไปแล้วเขาทําถึงขนาดนี้นะ เพราะนั้นคนที่มีโอกาสอาลัลลอฮ์บอกว่าอย่าทําให้มันหลงลืมเพราะบางคนเวลาได้ตําแหน่งลืมเวลามีเงินแล้วมีอํานาจแล้วลืมแล้วไปตั้งเงื่อนไขยเยอะตอนฉันมีตำมีามีตแหน่งมีอํานาจคนอื่นก็มาเยี่ยมฉันหมดแกไม่มาเยี่ยม,ยยมคือเราอะเราเราใช้ความคิดแบบไหนในเมื่อเองไม่เข้าไม่เข้ามาไม่ไม่โผล่ไม,ไม่เห็นหน้าเห็นตาก็อย่าได้เลยคือตกลงเราใช้มาตรการแบบไหนแบบอิสลามไหมถ้าแบบอิสลามจริงเนี่ย วิ่งแบบอุมัติวิ่งแบบอุมัติเลยไปเอาที่กองคลังมาเราผิดแล้วเราเราผิดเนี่ยเราบกพร่องคนอื่นได้แต่คนนี้ไม่ได้มันตกหล่นได้ยังไงรับผิดชอบเองจากที่เคยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนทาเราต้องรับผิดชอบเองแต่นี่สั่งสั่งระง,งับพนักงานลูกน้องตัวเองเอ้ยไอคนนี้แกจะไปนะมันกระด้างกระเดื่องกับฉันทั้งทั้่เขามีสิทธิ์ได้ตามหลักการน,น,นี่เราปกครองแบบไม่ใช่อิสลามแล้วอลัลลอเลยสั่งผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธาไหม ลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมว่าเอาลาดุกุมอันดิกรินละอย่าทําให้เราลืมอัลลอฮ์สิลูกหลานแล้วก็ทรัพย์สินนะ่ะหรืออย่าทําให้คุณที่เมื่อมีงานทําแล้วมีสตังแล้วมีอํานาจแล้วทุกอย่างทำหมดเลยแต่คุณลืมละหมาดทําให้คุณละหมาดไม่ได้ตรงเวลาทําให้คุณมีอุปสรรคกับครอบครัวให้ทุกอย่างคนอื่นหมดเลยแต่มีมีโอกาสดูแลลูกเตือนลูกเคล็ดลับในการบริหารจัดการสอนลูกน้องพนักงานหมดเลยแต่ลูกตัวเองไม่เป็นเลย เราบอกคนอื่นให้รู้จักอิสลามหมดเลยคนอื่นเก่งหมดคำตอบคำถามเรื่องศาสนาครอบครัวเก่งหมดแต่ลูกเราไม่ได้เลยเรากําลังลืมหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงบอกว่าไมยัฟอัลดาลิกะไม่พอนะมันเป็นเหมือนการตําหนิอีกถ้าผู้ศรัทธายังทําแบบนั้นอีกยังทิ้งอีกยังลืมอีกได้แล้วลืมอัลลอฮ์อีกเนี่ยว่าไมยฟอัลดาลิกยังฝ่าฝืนทําอีก ยังลืมอัลลอฮ์ยังสนใจแต่ลูกหลานและทรัพย์สินเงินทองไม่มีโอกาสใช้เป็น,นหนทางของอัลลอฮ์ลูกของเราเอาลาดุกุมไอ้ในอักรอานที่บอกว่าอะไรนะอินนามะอัมวาลูกุมวาเอาลาดุกุมฟิตนะอีกอยางหนึ่งที่บอกว่าแท้จริงแล้วลูกหลานและทรัพย์สินของพวกเจ้าเป็นมันมันเป็นฟิตหน้าะนะอัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอัลีมอัลลอฮ์มีมีรางวัลอันมากมายให้ m ì, m ì an an ma ลูกเรามีกี่คนเรียนศาสนาไหมเอ้ามาเรียนโดยตรงไม่เป็นไรฟังบรรยายไหม สอนลูกเราให้มีศาสนาไหมเราอยากได้ลูกเขยที่มีศาสนาเราอยากได้ลูกสะใภ้ที่มีศาสนาเราให้ลูกเรามีอิสลามแบบไหนไหมนะอัลลอฮ์จึงบอกไงอย่าอย่าได้ทำฟาอูลาอิกาฮูมุลคอซิรูนความขาดทุนเกิดขึ้นนี่ในสุร้อนนี้บอกกับเราขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็ขาดทุนทั้งอาเคอร์ด้วยนะครับในโลกนี้ถ้าทรัพย์สินไม่เป็นประโยชน์ เคยบริจาคไหมชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาใครยังไม่เคยบริจาคเลยบ้างใครไม่รู้ว่าบริจาคไปหนึ่งบาทหรือบริจาคไปหนึ่งเท่าบริจาคออกไปเท่าไหร่ก็ตามรางวัลที่ได้จากอัลลอฮ์คือ700รอเท่าของสิ่งที่เราบริจาคไปในแต่ละครั้งใครยังไม่รู้บ้างใครยังไม่รู้บ้างว่าการบริจาคออกไปจะมากหรือน้อยถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วอัลลอฮ์จะ มันเป็นเหมือนกับการยับยั้งบาละหรือภัยต่างๆที่จะมาเกิดขึ้นกับเราใครรู้บ้างว่าการบริจาคแต่ละครั้งออกไปเป็นเหมือนการต่ออายุสัญญาความโปรดปานที่อัลลอฮ์จะต้องให้กับเราเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราต่อใบขับขี่ตอนนี้มันทุกห้าปีต้องไปทาไมไปถูกตัดอย่างเงี้ยเราต้องส่งอะไรต้องต้องมีเงินส่งเงินเข้าไปถึงไม่งั้นเราจะไม่มีการต่ออายุบัตรอะไรต่างๆอย่างเนี้ย เราก็เหมือนการการการ,การบริจาคออกไปเป็นเหมือนการรักษาโรคที่เกิดขึ้นให้กับเราการบริจาคออกไปเป็นเหมือนการที่ทําให้ดูอาของเราถูกตอบรับการบริจาคทําให้มาเลยกัตขอดูอาที่ดีให้กับเราแล้วเราจะอยู่ทําไมการบริจาคที่ทําไมเรา,าต้องเอาเหตุผลของการบริจาคมากมายมาบอกเราแล้วก็สำทับในอันกุรอานอย่าลืมนะลูกหลานอย่าทําให้เรากลายเป็นคนทิ้งศาสนานะ อย่าลืมนะเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่อย่าทําให้เรากลายเป็นคนไม่ราลึกถึงอัลลอฮ์นะบทบาทของคนที่จะสามารถศาสนาจะได้จากเราต้องเกิดขึ้นคนเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าลืมอัลลอฮ์เอาวิชาชีพที่คุณได้เงินเดือนริสกีบุญญาเอาส่วนนั้นในเวลานั้นน่ะไม่เอาเงินของคุณมาตัวคุณก็มาดูแลซะ เราเราไม่ได้มีอะไรเรามีเวลาว่างมาช่วยกวาดบรุณมัส,สยิดตรงนั้นมันไม่ดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าอิหมัมไม่ต้องไปว่าตเียกรรมการเรามีโอกาสทําถ้าเราทาเนี่ยตเียได้บุญเหรอเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นคนทำเนี่ยมันมียากให่มันมีอะไรเรามาทําเราเช็ดเห็นมาแล้วมันมีรอยน้ําแก้วน้ําชามันเลอะเทอะอยู่เนี่ยใครไปใครมามัส,สยิดของเรามันต้องสะอาดเราเช็ดเองเนี่ยอิหมัมได้บุญเหรอคนที่ทําได้บุญ แต่ถ้าหากเราทุกคนปลูกฝังไม่ว่าอิหมัมเดินมาอิหมัมก็เช็ดเองเฮ้ยไม่ได้ฉันเป็นอิหมัมโต๊บสวยหรือจะมาเช็ดไม่ได้อิหมามบอกฉันไม่ต้องทำไม่ทุกคนเช็ดหมดมันเป็นวาญิบสําหรับเราในหน้าที่รักษาความสะอาดยิ่งบ้านของอัลลอฮ์ใครยิ่งทํายิ่งได้ไปเห็นนั่งแค่คิวมูกแล้วก็เอาไปป้ายกระเสือป้ายแหวกแหวกพรมนะแหวกแหวกพรมแล้วก็ยัดยัดไว้ แทนที่จะมือลูบไปโดนขาลูบไปโดนหาไอ้ออเศษผงนะั้นแล้วก็ใส่กระเป๋าเราเราไปยิ่งข้างนอกได้ผลบุญแต่เราไม่เอาอ่ะเราบอกไม่ใช่เราไม่ทำเป็นตัเสียตัเสีย,สยอาจจะได้ตังค์มั่งนะกรรมการให้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่เคยคิดจะผ่อนปรนให้กับคนอื่นแบ่งเบาภาระให้กับคนอื่นนี่ผมได้ยินจากนักวิชาการพูดเราเลยเอามาเล่าต่อเราเห็นคนที่เขาเก็บขยะกวาดขยะบนบนบนถน,นน ไม่ได้วมันมีคนขก,กวาดขยะพวกเทศบาลเนี่ยเขาจากเขตสำนักงานเขตเ็าส่งคนมากวาดเขามีก็มีเงินเดือนเขาเป็นขนา้าราชการเขามีสวัสดิการเราไม่ต้องไม่ใช่แต่เราทิ้งไปเราก็บาปอ่ะเอาละมันมีถังอยู่แล้วเราทิ้งมันมันหลุดออกไปเราให้เขาเบาแทนที่เขาจะกวาดใช้เวลาจากนี่ไปถึงนู่นหนึ่งชั่วโมงแต่มันไม่มีเลยเขาใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนปนให้มันสํานึกเรามันเกิดขึ้นเป็นคนดีได้บุญน่ะแต่เราในฐานะที่เป็นมุมินฟาอุลไลเกอมุลคอรูนจําเลยนะ อัลลอฮ์เป็นคนบอกเราเราจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนอยู่ที่สำนึกของเราวันนี้วันกิยามัตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจงก็ได้นะอัลลอฮ์จึงบอกต่อมาว่าผู้ศรัทธาถ้าทํายังไงให้ทรัพย์สินและลูกหลานเราอะทําให้เราเป็นคนลึลึกถึงอัลลอฮ์ก็นี่ไงว่าอัมฟิกูจงบริจาคจงใช้จ่ายไปอัมฟิกูมิมมาราซักนาคุมจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีปัจจัยยังชีพกับเจ้า อันละขอทั้งหมดไหมเปล่าอันละเอาเท่าไหร่อะอันละบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่มีเลยลูกก็ยังไม่มีแล้วมีหนี้สินแล้วไม่สะดวกถ้าจะให้มันก็ได้แต่ว่ามันจะลําบากมากอันละไม่ได้บังคับขนาดนั้นถ้าเราเกิดความยากลําบากช่วงนี้เรายังไม่ต้องให้แต่จิตใจเราเนี่ยนึกเสมอว่าถ้ามีจะบริจาคแน่นอน มิมมาจากสิ่งจากสิ่งแสดงว,ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะเอามาส่วนที่เรามีอยู่อะนะเรารักก,ก็น,นะคุ้มที่เราให้เป็นริสกีเราสํานึกแม้ด้านภาษาใครให้ริสกีเรานะอัลลอฮ์ให้เหมือนอัลลอฮ์กำลังทวงหรือเปล่านี่ผู้ศรัทธาริสกีที่เราให้เจาไปนะ่นี่ทวงละจ่ายไปหน่อยนึงสิจ่ายไปหน่อยนึงเขาทวงแล้วเราไม่ให้เนี่ยเรารู้สึกแหมเรารู้สึกหน้าด้านแม่หน่อยนึว่าไอ้คนทวงหน้าด้านหรือว่าเราหน้าด้านกันแน่เนี่ย เขาเป็นเจ้านี้ได้เวลาทวงหนี้แล้วสิ้นเดือนอ่าฟฟติมานี่ฉันนะ่ะอย่าลืมนะแม้มันหน้าด้านมาเตือนเรามาทวงแต่เราอ่ะหน้าด้านถึงเวลาไม่ยอมจ่ายเขามาทวงหนึ่งที่แต่เราไม่จ่ายสิทธิของเขาแท้ๆแต่เราอะไม่จ่ายและแถมเราไม่มีการผ่อนปลนเราหนีหน้าเขาไม่อธิบายเหตุผลเห็นไหมกลับกลายเป็นคนนี่เป็นเจ้านี้ผิดเราอ่ะถูกเขาต้องเห็นใจเราแต่สิทธิของเขาแต่เราไม่เคยคำนึงไม่ใช่นะ มิมมาโรซักนะกุมอัลลอฮ์บอกโดยเงื่อนไขก็คือว่าจะรอได้ไหมถ้าพูดอย่างนี้จะรอได้ไหมมิงกอบลียยะตียอะฮาดกุมุลมาส์ก่อนที่ความตายจะมาหาใครคนใดคนหนึงในหมู่พวกเรามันไม่ได้บอกว่าตัวยอผมขาวเยอะแล้วของผมเพิ่งมีนิดๆเนี่ยตัวยอจะตายก่อนมันไม่ได้บอก ในอายะฮ์อัลกุรอานเนี่ยที่บอกแบบนี้ดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ทุกคนรู้หมดเลยผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเราบอกให้ทุกคนรู้ตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่โดยที่คนอื่นไม่รู้โอ้โหเรานี่ทำเต็มที่ไหมไม่จ,จริงหรอกไม่ทำเต็มที่หรอกถ้าเขาบอกว่าโตจะตายตอนอายุร้อยเจ็ดปีโตจะทำทำไมตอนนี้ต้องไม่ต้องรีบก็ได้ใช่ไหมคือถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราอาจจะยังไม่ทําก็ได้เราอาจจะไปทําตอนปลายก็ได้ มันจะมีฮิกมั้งไงว่าจะไปทําตอนนู้นมันจะอยู่ยังไงโลกจะอยู่สังคม,มจะอยู่ยังไงอัลลอฮ์จึงไม่ไม่บอกให้ใครรู้ว่าจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายยังไงแล้วมันจึงทําให้เกิดความดีงามขึ้นสวยงามขึ้นบนโลกใบนี้ให้บริจาคคนที่เรียนปรัชญาเรียนจิตวิทยาจะรู้เลยว่าประโยคเนียหมายความว่ายังไงจงจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นะ ในสิ่งที่เราให้มาก่อนที่ความตายจะมาถึงก่อนที่คนหนึ่งคนใดในบุกท่านจะตายนะ่ให้รีบบริจาคซะก่อนก็แสดงให้เห็นว่าความตายเนี่ยอาจจะมาก่อนที่เราจะบริจาคก,ก็ได้ถ้าเราประวิงเวลาเราจะมาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ฉันเป็นอิหม,มัาก่อนฉันจะบริจาคเยอะๆจะได้ดูว่ามีอํานาจเอารอให้ฉันรวยก่อนให้ลูกฉันจบทุกคนก่อนมีงานทําก่อนให้ฉันได้ใช้นี่ใช้สินหมดก่อนฉันค่อยบริจาค ไม่คนที่มีนิสินก็บริจาคได้เพราะนิสินมันเป็นระบบการบริจาคมันคือสิ่งที่จะให้อำนวยความสะดวกจากอัลลอฮ์ในมหาเราอัลลอฮ์จึงบอกว่ากปลาอย,ยะตีอาฮัดกุมุลเมาส์ก่อนที่ความตายจะมาหาพวกท่านและพวกท่านก็จะบอกว่าไฟยากูลารอบบีโออัลลอฮ์ก่อนที่พวกท่านจะไป,ปร้องประวิงเวลากับอัลลอฮ์บอกว่าเลาล,ะละอัคตานีอีลาอัจลิงกอรีบ อ๋อเหอย่าเพิ่งให้ฉันตายได้ไหมขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะฟาอัสด,ดะกอนฟาอัสด,ดะกอฉันจะกลับมาบริจาควะอากุมเมนโซลีฮินจะมาอยู่จะมาอยู่ร่วมกับคนดีๆที่เขาบริจาคนะ่ะถ้ามันไปแล้วได้ไหมโดนจับติดคุกไปแล้วนะตรวจฉี่แล้วเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่กลับมาแก้ตัวไนดะ้ไม่กลับมาหรอกไม่รู้สํานึกหรอกพอเวลาวันที่เราตายไปแล้ว เรารู้แล้วประโยคนี้อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์จะรู้หลังจากตายและจะบอกว่าร็อบบี้โออัลลอฮ์อย่าพึ่งสิให้ฉันเนี่ยเล่าลาอัคคอตนีแหมไม่น่าจะให้ฉันตายเร็วเลยรออีกสักนิดหนึ่งก็ได้อีลาอาจัจลิลกรีบสัตยะสั้นๆก็ได้ทําไมอ่ะลาอัสดฟาอัสดดะก็ฟาอัสดดะฉันจะบริจาคอ่ะฉันจะยอมรับฉันจะเชื่อว่าอากุมมินัสซอลีนฉันจะอยู่กับกับคนดี ฉันจะเป็นหนึ่งในคนดีๆที่ทําบริจาคเชื่อฟังไม่รู้รู้แล้วเนี่ยว่าเป็นแบบนี้แต่เอาเราให้กลับมาไหมไปอัลลัมบัตซักแล้วไม่คิดหน่อยตอนเนี้ยมัวแต่นึกว่าคนตายเนี่ยจะถูกถามว่ามัดรบบูกะมามาดีนุกะมันนบียุกะมัวแต่จะถูกถามว่าพระเจ้าของท่านเป็นใครอิสลามศาสนาเป็นยังไงมัวมัดเป็นใครแล้วก็ไปนั่งซิกเก็ตกันที่ปากหลุม เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรารู้ว่าตัวเราเองจะต้องไปตายในกุบท์แล้วต้องการอะไรทําไมไม่ได้บริจาคแสดงว่าการบริจาคช่วยได้และการบริจาคนี่แหละพอาตายไปแล้วมันคืองานแรกเพื่อนเราคนแรกที่จะมาหาเราหลังจากที่ฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยเท้าเราเดินกลับบ้านแล้วมีซดโก้มีบริจาคอ๋อฉันบริจาคไปสองบาทให้กับขอทานบนสะพานล,ลอยทั้งชีวิตได้แค่นั้น เราจะต้องได้สิว่าเออมีสถานที่หนึ่งตารางเมตรของมัสยิดเนี่ยฉันได้บริจาคเขาซื้อที่ดินวากับสร้างมัสยิดสร้างองค์กรศาสนาหนึ่งตารางเมตรฉันมีโอกาสได้บริจาคระหว่างเรากับคนที่ตายไปเนี่ยตัวยออผมสองรุ่นก่อนนุ่นที่ดินห้าสร่บริจาคอย่างเงี้ยเราจะซื้อปลูกเอง สักตารางวาหนึ่งยังไม่ได้แต่เขาบริจาคไป4 0 3 4 0 5สไร่ิบ้าเราเดี๋ยจะทำงานแล้วซื้อปลูกบ้านสักหนึ่งง,งาน3น่สาตารางวาปลูกบ้านแล้วจอดรถสักคันนึงอ่ะยังทำไม่ได้แถมเอามรกที่ตยอดให้มาขายอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสเป็นคนที่ให้กับศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอัลลอฮ์บอกว่าไลอยูอัคคิรละหูนับซันอัลลอฮ์ลันตัวนี้จะไม่มีทาง ลลอ a ์จะไม่ประวิงเวลาไม่ล่าช้าไม่ยืดออกไปให้กับชีวิตหนึ่งชีวิตใดอิดาจาอาจาลูฮาอาจัลอา่อาอินนาลิลาฮิอินนาอิลยฮิรจอนายคนนี้คนนี้คนน,คน,น,คน,นี้ถึงอาจัลของลล l a ์แล้วอาจัลมาแล้วแสดงว,ว่าความตายระยะเวลาชีวิตสุดท้ายของดุนยามาถึงแล้วไลยอยู่อัคคิรไม่มีการยืดระยะเวลาไปแม้แต่นิดเดียว วัลอฮุคอบีรุมบิมาตะมะลูนอัลลอฮเป็นผู้ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกท่านกระทำจากสุรนี้ลองไปอ่านความหมายดูสรุปแล้วเราลองมาสรุปความเข้าใจกับตัวเราว่าได้รับอะไรจากสุรนี้ลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกีนบทบาทของเขาที่สร้างความเสื่อมเสียในสังคมสร้างความวุ่นวายในสังคมมีผลกระทบต่อคนการทำงานศาสนาะ ยังไงมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนที่อี ي มานอ่อนแอยังไงแล้วคนที่มีอํานาจบทบาทในสังคมเราสามารถแยกออกลักษณะแบบนี้มีนิฟากอยู่ในใจอยู่ในตัวของเขาเป็นยังไงเราจะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นได้ต้องมีจุดยืนยังไงบนสังคมนี้เราจะถูกเราจะได้รับการขอดุอาขอพอรจากอัลลอฮ์หรือเราจะถูกสาบแช่งก็อยู่ที่พฤติกรรมความรู้สึกของเราที่แสดงออกไปให้กับพี่น้องของเรา เพราะนั้นจาก11อายะนี้เนี่ยนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าในอายะนี้มีการอีมานศรัทธาหลักปฏิบัติเขาบอกรุกคนอีมานมีกี่ข้อนะห <6. S 2> แล้วกุนอิสลามมีกี่ข้อนะนน5เขาบอกเนี่ยมี11อายะเขาบอกเนี่ยรวมรุกลิอิสลามกับหลักการศรัทธาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ إ ي م านอยู่ในอยู่ในสุรนี้มันคือสิ่งที่เราต้องแสดงออกในด้านของอีมานต้องเชื่อมั่นศรนะัทธากับมุนาฟิกเราต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเพราะบางคนกลัวความยากจน กลัวตายกลัวไม่มีเพื่อนกลัวไม่มีงานทำนะบางคนเนี่ยจะพูดจะเข้าข้างอะไรที่เป็นผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็กลัวนะก็ก็คงสรุปสั้นๆของสุรนี้นะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่น้องมีคําถามเดี๋ยวเวลาตั้งเยอะนะแนาทีอัสสลามุอะลัยกุมบรัดุลลอฮ์วะบารากะโตวันนี้ผมได้รับจดหมายเป็นคำถามมาสองฉบับด้วยกันนะครับ จะปรับฉบับแรกถามว่าเท้าเป็นแผลเวลาอาบน้ำละหมาดจะใช้เช็ดได้หรือไม่ครับเท้าเป็นแผลเนี่ยพันแผลไหมไม่ได้แจ้งไว้ครับคือในหลักการศาสนาในฮะดิษเนี่ยเขาบอกว่าการเช็ดเนี่ยก็คืออันเนื่องมาจากการที่เราไม่สามารถใช้น้ําได้ไม่มีน้ําหรือว่ามีน้ําแต่น้อย หรือป่วยจนกระทั่งไม่สามารถใช้น้ําได้ให้ใช้ตะยามมุมซึ่งการตะยามมุมเนี่ยคือการใช้ฝุ่นนะแทนน้าอันนี้อันนี้ชัดเจนทีนี้นักอ่นที่เราอ่านละหมาดแล้วเราเนี่ยอาบได้ในส่วนที่มือแขนหน้าแต่บางส่วนเช่นที่แขนหรือที่เท้าบางส่วนนะหรือตรงหน้าหรือบางส่วนที่เราไม่สามารถล้างได้นะตัเช็ดได้ไ้ก็มีฮะดิษบอกส่วนที่เราสามารถล้างเราก็ล้างแต่ส่วนที่เราสามารถไม่สามารถล้างได้เนี่ย ขอให้เช็ดอย่างเช่นสมมติเราต้องเข้าเฟือกเราต้องเข้าเฟือกแต่แขนเนี่ยไม่ได้เข้าเราก็ล้างแขนนี้ได้แต่ในส่วนเนี่ยเราล้างในส่วนที่เป็นมือแต่ส่วนที่เป็นเฟือกเนี่ยเราก็รูปเช็ดไปบนไม่ใช่เฟือกอีกแล้วนะผ้าพันแผลยาบาลทีรก็จะเปิผ้าพันแผลเนี่ยก็สามารถรูปไปบนผ้าพันแผลได้แต่ถ้าถามว่าเป็นแผลที่ไม่ได้ปีพันก็แสดงว่าในเมื่อมันโดนฝุ่นโดนเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าน้ําก็ก็ล้างได้ เพราะการล้างน้ําได้เนี่ยมันก็นยังสามารถทําความสะอาดด้วยกับแอลโกอฮอล์หรือชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ก็ต้องล้างถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมไมพันนะ่ะก็ล้างซึ่งการใช้น้ําล้างก็ไม่ต่างจากการการฆ่าเชื้อหรอกทีนี้ถ้าเกิดเราพันแผลไปเราปิดปิดพลาสเตอร์เป็นแผลเย็บสมมติว่าไปผ่าซีดผ่าอะไรที่เป็นนิ้วลงนิ้วล็อกมาแล้วมันล้างไม่ได้ได้ไม่ได้มันก็มีผ้าแปะอยู่้วผ่าตัดไรบางอย่างแล้วก็แปะไปเฉพาะที่เราล้างไม่ได้ก็ล้างในส่วนอื่นในส่วนนี้เราก็เช็ดเอานะครับเพราะว่าเราหัวลำ ครับยอดกลาล่ะครับสำหรับฉบ,บับที่สองนี้ถามว่าการทำงานให้กับสุเราคิดเปอร์เซนต์และคอมมิชชั่นจากงานนั้นจะถือว่าริสกีอันนี้นั้นใช้ได้หรือไม่ขาวงเล็บว่าไม่ใช่ค่าแรงทำงานนะอาจจะเป็นเปอร์เซนต์ที่เราได้หาคนมาช่วยทำงานแล้วคิดคิดค่าคอมมิชชั่นจากผู้ที่มาทำงานอาจจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจว่า สมมติว่าเงินนี่เป็นเงินบริจาคเราเนี่ยจะต้องเอาเงินบริจาคที่เขาไม่ให้ที่ดินมาสมมติว่าให้ที่ดินมาแล้วกกับที่ดินมาแล้วก็เอาเงินนี่สร้างอาคารเราเนี่ยไปหาหาหาอะไรก็ได้คนงานมาหาช่างมาหรือเป็นคนรับซื้ออุปกรณ์วัสดุอะไรต่างๆแล้วเราคิดคอมมิชชั่นมันอยู่ที่ข้อตกลงครับข้อตกลงว่าเราเนี่ย ไปบอกกับไปบอกกับ,ก,บกับกรรมการกับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยว่า10%ที่เราได้เนี่ยขนาดเนี้ยยอมไหมเราอะยอมไหมคือถ้าเรายอมมันมันอยู่บนเงื่อนไขไงที่ถามว่าถ้าคนเนี้ยไม่ทำหรือถ้าไม่ใช้วิธีนี้เราไม่มีเราไม่มีวิธีอื่นเลยใช่ไหมเ,เราไม่มีวิธีอื่นเลยใช่ไหมหรือเราจะบอกว่าไอท้ที่มันเป็นอาชีพของเขาที่เขาทำแบบนี้ หรือว่าคนคนหนึ่งที่อยากจะได้มหาผลประโยชน์ในบางครั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะรู้ดีในบางครั้งไอการตอบแบบนี้เราไปใช้กับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้ถ้าถามผมถ้าในในส่วนที่ผมอยู่แล้วเราเห็นพฤติกรรมแบบเนี้ผมคนหนึ่งคือจะบอกว่าถ้ามันมีวิธีอื่นเราก็จะไม่เราก็จะเซฟสิ่งที่เป็นของบริจาคให้ได้มากที่สุดเพราะคําว่าองค์กรในสิ่งที่เราเราต้องระวังมากที่สุดก็คือเช่นเรา,าหาเงินมาสร้าง อาคาร <c oughs> เงินสร้างอาคารมันเป็นเงินวากฟัฟทีนี้ในส่วนบางส่วนที่เราไม่ได้ทำ,ทำมาเป็นบริเงินบริจาคเนี่ยเช่นค้าขายร้านเช่าสมมติจัดงานเนี่ยร้านที่ก็ให้ล็อกเข้าเช่าล็อกเสื้อผ้าเนี่ยเงินเงินพวกเนี้ยมันเป็นเงินที่เขาเอามาเป็นส่วนประกอบของงานแต่เงินบริจาคที่ได้มาเขียนใบเสร็จบริจาคสร้างอาคารตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นที่เป็นส่วนยาริยะเงินส่วนเนี้ยจะไม่ถูกนําเอาไปทําอย่างอื่นจะเอาไว้สร้างโดยเฉพาะ แต่เงินร้านเช่าร้านเงินด้านอื่นที่ขายของที่อยู่ในงานนั่นแหละที่มันเป็นงานขายของที่เป็นส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นเหมือนกับการเงินที่ช่วยเหลือพวกพี่น้องโรฮิงญ,ญ,ญาพี่นอ้องซีเรียเงินช่วยเหลือคือเงินช่วยเหลือเงินเดินทางเงินเดินทางสําหรับการเดินทางเราหาตังหากที่จะไม่เอาเงินบริจาคพี่น้องที่บอกว่าช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะ เมนเงินช่วยเหลือกาซาจะเป็นเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะแต่ค่าเดินทางที่เป็นสหุ้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นเราเอาส่วนอื่นมาทําหมูนี่องค์กรเหมือนองค์กรที่ผมอยู่ตอนเนี้ยหน่วยงานที่เราทําอยู่เราได้เงินซัพพอร์ตจากเอาตรงๆเลยนะจากส่วนที่กลุ่มอัตตาอีบุลของเราที่ที่ทำฮัและอุมร้อเนี่ย <c oughs> ก็จะมีค่าคนดําเนินการที่เป็นเป็นเป็นแซหรือเป็นคนที่ดูแลเนี่ยประมาณนัก สองคนสาคนค่าใช้จ่ายหักหมดเรียบร้อยให้กับพนักงานแล้วไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนอกจากเงินเนี้ยเอามาดูแลองคอ์กรศาสนาเราจะเห็นว่าองค์กรอย่างอย่างของมุสลิมเพื่อสันติในมูลที่มุสลิมอันติมีหลายหน่วยงานมากส่วนใดที่มันบกต้องการเงินแล้วไม่ทันเราเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยค่าใช้จ่ายไม่ได้มาจากเงินบริจาคเราพยายามให้นโยบายบริจาคส่วนใดไปส่วนนั้นโดยตรง การดําเนินการของเงินบริจาคจะเอาจากส่วนอื่นที่มาช่วยเราจึงเห็นว่าต้องมีมีอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับก็ประมาณนั้นก็พยายามพยายามที่จะเซฟนะถ้าเป็นเงินบริจาคเราต้องต้องต้องเซฟนะครับครับเยอะย่าจะกลับราใครรอนะครับขอรอตอบแทนอาจารย์ด้วยและครอบครัวด้วยครับครับผมพี่น้องท่านอื่นมีคําถามไหมครับไม่มีนะ,ะก็จะรอในในเดือนหน้า เราคงได้เรียนรู้ในสุรษะอัลจุมะ um ah, นะครับอันนี้เป็นสุรษะมุนาฟิกูนนะอีกโอกาสหน้าอินชา่าลอ์นะครับถ้าใครที่กลับไปทบทวนแล้วมีคําถามไว้ครั้งหน้าก็มาถามแต่ที่เรียนมายังไม่มีใครถามเลยใช่ไหมครับเพราะพวกเราเข้าใจกันดีมากเลยนะยนะอัลลอฮฺก็ฝากไว้เท่านี้นะครับุบาบนั <c oughs> ลอฮุ ن ะบิิฮัมดกะชะดะออิิลลลันตะะ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 ะุะะ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 